สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานนะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะฮะท่านผู้ชมครับสามารถรับชมเราได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Live นะครับ Twitter Live นะครับ Facebook Live หรือเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึงโลคู TV นะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดาครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเวลาเข้าแฟนเพจของเราศรัทธาคมนะฮะก็จะมองว่าอุ๊ยวันนี้เราจะมีเกมอะไรให้เล่นมีครับวันนี้เกมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะเป็นรูปอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะฮะให้ดูงี้แล้วกันนะฮะใครคือฆาตกรหรือใครคือคนร้ายในรูปนี้นะครับตอบในช่วงที่เรากำลังไลฟ์สดนะฮะและเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมีการเฉลยแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลนะฮะมารับโดยตรงได้ในรายการของเรานะฮะผมอยากให้เรามาเองท่านผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้มาพบมาเจอแล้วพูดปากกันนะฮะรวมถึงได้มารู้จักกับแขกรับเชิญของเรานะฮะท่านผู้ชมครับถ้าจะร่วมสนับสนุนศรัทธาคมของเรานะฮะให้เราเนี่ยได้อยู่กับท่านผู้ชมนานๆนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะฮะต้องโชว์ให้ดูเลยนะฮะก็คือสีพึ่งนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นสีพึ่งของ5เกจิอาจารย์ท่านผู้ชมนะฮะโอ้มีหลายหลวงพ่อเลยฮะเป็นเกจิอาจารย์กรุงเก่าแล้วบอกเลยว่าสีพึ่งนี้ท่านผู้ชมนะฮะหลายๆคนใช้แล้วเห็นผลเห็นประสิทธิภาพกันมากมายมีเสน่ห์ท่านผู้ชมหรือแม้กระทั่งคนไหนที่มีลูกน้องมีบริวารแต่ตัวเองเนี่ยไม่มีบารมีไม่มีอำนาจคุณใช้สีพึ่งนี้ช่วยได้ครับคนไหนอยากค้าขายคนไหนที่รู้สึกว่าขายของไม่ค่อยดีคุณใช้สีพึ่งครับสีพึ่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้สิ่งที่คุณทำนั้นประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนะฮะเราได้บารมีจากครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือให้สีพึ่งตรงนี้เนี่ยใช้ได้อย่างประสิทธิครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมบอกได้ว่าสายสักนะฮะสายสักไม่ใช่นรงสักนะฮะสายสักสายสักยันนะฮะในแถบปากน้ำในแถบสมุทรปราการไม่มีใครรู้ไม่มีใครไม่รู้จักบ้านโต๊ะทองหรือสำนักโต๊ะทองครับวันนี้ผมบอกได้ว่าเราจะได้เชิญนะฮะหนึ่งในที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะในบ้านโต๊ะทองหรือสำนักโต๊ะทองเนี่ยมาให้ความรู้ท่านผู้ชมถึงอาจารย์พัฒน์โต๊ะทองนะฮะท่านนี้ดังมากท่านผู้ชมในอดีตเนี่ยผมบอกว่าหลายๆคนนะฮะไม่มีใครที่ไม่รู้จักอาจารย์พัฒน์โต๊ะทองวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะผมก็ต้องมากับครูประจำรายการของเราไม่ว่าจะเป็นครูศิระอาสาวดีรถครูบอสตอกเจ็กและวันนี้ผู้ให้ความรู้เราเต็มๆเป็นครูที่เรารับเชิญมาและที่เราเชิญมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมก็คือครูเอกพลครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครูเอกพลครับเดี๋ยวนะฮะฉายาครูเอกพลบ้านบารมีโต๊ะทองไหมฮะใช่ครับผมโอเคท่านผู้ชมนะฮะครูเอกพลบ้านบารมีโต๊ะทองครับตอนแรกผมไม่กล้าบอกเมื่อกี้กลัวพูดผิดนะฮะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะครับผมครูบอสเคยรู้จักกับครูเอกพลไหมฮะก็รู้จักกันมาในทางเฟซพูดคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับบ้านพ่อพัฒน์โต๊ะทองครับแล้วที่จำบอยพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะฮะว่าสมุทรปราการปากน้ำไม่มีใครไม่รู้จักใช่บ้านสำนักโต๊ะทองใช่ครับผมพูดถูกไหมฮะถูกครับแต่จริงผมว่าผมพูดไม่ถูกนะท่านผู้ชมแต่จริงต้องบอกว่าประเทศไทยและต่างประเทศต้องรู้จักพ่อพัฒน์โต๊ะทองครับนะเพราะว่าเอาง่ายๆคุณเอกพลครับครับที่สัมผัสมาเนี่ยคนที่ไปบ้านสำนักโต๊ะทองเรานะฮะครับผมมีหลากหลายชาตินะครับก็มีต่างชาตินะมีสิงคโปร์มาเลย์อินโดฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้อเมริกาก็ยังมีอเมริกาก็มาก็มีครับหัวแดงๆมาเลยก็มีครับหัวแดงๆเลยฝรั่งมาเลยก็ครับผมเขามาทำอะไรครับพวกนั้นนะฮะก็มารับการสักยันต์เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมซักจะสนุกแล้วนะฮะมีทั้งแขกมีทั้งแขกอิสลามก็มีนะฮะแต่ตรงนั้นเราเว้นไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายสักยันต์เนี่ยไม่ได้ธรรมดาแน่นอนครับแล้วถ้าไม่แน่จริงนี่อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้สมุทรปราการถูกต้องครับสำนักสักยันต์มากที่สุดในประเทศจริงๆแล้วบอกสำนักสักยันต์เยอะมากที่สมุทรปราการนี่มากที่สุดผมถ้าทำรีเสิร์ชขึ้นมาน้ำสำโรงแพทย์กษาโอ้ทั้งเส้นระบำปูเก่าจุดใจกลางเลยครับจุดใจกลางเลยครับนี่โดนไล่ล้อมเรียกว่าโดนไล่ล้อมเราต้องมาคุยถึงตัวครูเอกพลก่อนท่านผู้ชมนะฮะถามนิดนึงนะปกติทำอาชีพอะไรครับก็วิ่งเอกสารทั่วไปฮะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการรักษาคนเล็กน้อยอ๋อไอ้รักษานี่ที่รักษาเล็กน้อยนี่นะฮะความรู้จากไหนฮะจากบรรพบุรุษฮะสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นหมอยาอะไรพวกนี้ครับหมอยาพื้นบ้านไทยพื้นญาติพื้นบ้านครับครับท้องเอกท้องเอกครับท้องเอกเขาอยู่ท่าฉลองท่าฉลองบางฉลองแล้วนี่เอกพลอะไร
ไม่ใช่ท่าเชลโลนะปากน้ำปากแม่บางพีเรียกว่าบางพีเออหมอใหญ่กับคนบางพีเงี้ยนะเรามาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุยเอกพลนะฮะก็เข้าออกสำนักโต้ทองเป็นประจำบ่อยๆครับใช่ไหมครับแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยผมต้องถามนิดนึงว่ามีอะไรโดนจิตโดนใจหรือเรารู้สึกอย่างไรที่ถึงมาฝังเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์สำนักโต้ทองตรงนี้อยู่ผมเข้ามาสักบ้านอาจารย์พระโต้ทองเนี่ยปลายปี43แล้ว2543เลยครับ2543ตอนนี้เกือบ20ปีเกือบ20ปี19ปีโดยประมาณแล้วปลายปี43ตอนนั้นจะเข้าตอนนั้นเริ่มปวชแล้วปวชปี44แล้วช่างกลอายุ16แล้วกำลังแรงตอนนั้นต้องหาเครื่องรางของขลังไม่มีไม่ได้ใช่มั้ยครับผมอ๋อประมาณตอนนั้นก็คือเริ่มเข้ามาสักยันต์ก่อนสักยันต์ถามนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาสักยันต์เนี่ยคิดยังไงถึงมาสักยันต์ที่สำนักโต้ทองน้องชายพาไปฮะน้องชายมาก่อนแล้วครับน้องชายมาก่อนแล้วแต่ตัวผมเองเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้สักอาจารย์พระโต้ทองสักพ่อแก่ของด่านพ่อพุทธมงคลอ๋อครับครับผมหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักบ้างนะครับไว้วันหลังเรามีโอกาสเราก็มาคุยถึงพ่อแก่ของด่านใช่ครับอ๋อก็คือสักพ่อแก่ของด่านก่อนแล้วก็มาสักที่ตรงพ่อพัดใช่ครับผมน้องชายพามาครับตอนที่มาสักตอนนั้นนะฮะเราตั้งใจจะมาสักยันอะไรครับก็แล้วแต่อาจารย์พัดฮะครั้งแรกไปสักเป็นเสียงพ่อแก่ซ้ายขวาเลยฮะค่าครู12บาทย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะถึง20ปีเออ12บาทนี้ก็กินอะไรไม่ได้นะครับผม20ปีนี่12บาทนี่ยุคนั้นก็ข้าวต้มยังไม่ได้เหมือนกันข้าวต้มไม่พอนะข้าวต้มถ้วยละบาทได้2ถ้วยแล้วก็ปลากระป๋อง10บาทพอไหวอ๋อครับ12บาทเองนะครับก็คือตอนนั้นมาสักพ่อแก่ซ้ายขวาครับหมายถึงว่าแล้วแต่พ่อพัดจะสักให้ครับผมอ๋อส่วนมากนะในยุคนั้นน่ะส่วนมากนะคือห้ามเลือกครับแล้วแต่พ่อท่านจะสักให้ครับผมส่วนใหญ่จะดูบุคลิกครับดูบุคลิกดูลักษณะนิสัยใจคอไม่แน่นะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีคำถามอีกตอนหลังว่าเขาจะต้องสักอะไรยังไงนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยสมมุติไว้ก่อนว่าอาจจะดูบุคลิกหรืออาจจะเป็นเฉพาะหยิบเฉพาะเอาอะไรแล้วแต่นะฮะครับตอนนั้นน่ะนะฮะก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนที่จะมาเขาเรียกว่ามาสักยันต์กับพ่อพัดรู้ละว่าสักยันต์กับที่หนึ่งมาก่อนนะครับผมมีเคยศึกษาไสยศาสตร์ไสยเวทอะไรมาก่อนไหมฮะมีครับมีมาก่อนแล้วแหละครับศึกษาเบื้องต้นฮะเบื้องต้นความชอบเนี่ยความคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กไงครับเบื้องต้นเลยครับตอนชอบในศาสตร์นี้เลยคือเบื้องต้นเลยครับตอนนั้นก็ศึกษาจากคนเพื่อนบ้านรุ่นพี่อะไรพวกนี้ที่พาไปสักยันต์เริ่มแรกเลยอะไรพวกนี้ครับผมครับผมคือมันชอบอยู่แล้วอ่ะใช่มันมีทุนเดิมอยู่แล้วมันมีทุนเดิมอยู่แล้วก็ต้องเรียนรู้ประวัติครับคาถายังไงมาในแต่ละบริบทแต่ละอักขระเนี่ยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะฮะเราคุยถึงบริบทของคุณเอกพลเนี่ยพอเป็นกระสายก่อนว่าตัวคุณเอกพลเองเนี่ยก็คือเป็นทั้งหมอยานะฮะแล้วก็เป็นทั้งคนส่งเอกสารนะฮะแล้วก็เป็นทั้งศิษย์สายในของสำนักโต๊ะทองผมเรียกสายในถูกใช่ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟังคุยมาเนี่ยเข้าออกกันบ่อยนะฮะเป็นทั้งศิษย์สายในสำนักโต๊ะทองด้วยตอนนี้นะฮะผมอยากให้คุณด้วยกับผมเนี่ยเรามาคุยถึงทั้งพ่อพัดและทั้งสำนักโต๊ะทองกันแบบได้ครับเอาแบบจ่อๆกันเลยความเป็นมาแรกสุดก่อนเลยฮะสำนักโต๊ะทองเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรครับตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหมครับผมวัตถุประสงค์ก็คือเผยแพร่แบบโบราณนะวัฒนธรรมพิธีกรรมอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับไสยเวทไสยศาสตร์นะครับผมเพื่อให้ลูกหลานสืบทอดต่อไปตามบรรพบุรุษอะไรพวกนี้ครับผมก็คือต้องการที่จะเผยแผ่นะฮะแล้วก็สืบทอดเขาเรียกว่าทำให้เขาเรียกว่าของเก่าเราไม่หายไปไหนถูกไหมฮะครับมีการช่วยเหลือคนด้วยมีการช่วยเหลือคนด้วยหลายๆอย่างอะไรเป็นการอนุเคราะห์กับการสงเคราะห์ใช่ครับแล้วคำว่าการสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่นะฮะที่สำนักโต๊ะทองเนี่ยอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ให้กับบุคคลทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีทั้งอนุเคราะห์ทั้งสงเคราะห์อนุเคราะห์นี่ก็หมายความว่าคือเป็นทานใช่ไหมใช่ครับผมครับเป็นทานนี่ก็คือมีการแจกของแจกข้าวสารอะไรพวกนี้โอ้เหรอครับครับผมแจกวันไหนฮะแจกวันไหนก็แจกก็แล้วแต่คือแล้วแต่จังหวะครับเป็นจังหวะคือเป็นงานปีก็แจกอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นการคือครบรอบหรือเป็นวาระอะไรนึงก็คือจะจัดแจกข้าวสารปีละครั้งอะไรพวกนี้และการช่วยเหลือสิทธิ์แบบที่แบบตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยครับหรือแบบว่าไม่มีเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยอาจารย์พัฒน์ท่านจะไม่ทิ้งกับคุณแม่สุวิมลเนี่ยคือจะไม่ทิ้งครับก็คือลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ชมที่เรื่องเหมือนตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาก็กลับมาบ้านนะฮะคือยิงบ้านสำนักก็คือบ้านบ้านคือสำนักเพราะแล้วเนี่ยเราเรียกว่าสำนักบางทีอาจจะดูแล้วมันเหมือนห่างเหินนิดนึงแต่ก็บอกเป็นบ้านป๊อปนะฮะบางทีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เขาเรียกว่ามีปัญหา
กลับมาก็เหมือนมาหาพ่อเรียกว่าบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองนะครับปู่ข้าวปู่น้ำอ่ะพูดอย่างนี้ไปแล้วไม่อดแน่ครับนะครับก็คืออย่างนี้นอกจากตรงเขาเรียกว่าในจุดที่ลูกศิษย์ลูกหาเวลามีปัญหากลับมาใช่ไหมฮะแล้วมีการเรื่องมีการกวาดยงกวาดยาทำนู่นทำนี่นะการถามว่าคือเรื่องการกวาดยานี่คือส่วนมากนี่คือจะเป็นคุณแม่สุวิมลโตทองซึ่งเป็นภรรยาของอาจารย์พัฒน์มากกว่าเพราะว่าอาจารย์พัฒน์เนี่ยคือจะครอบวิชาในการเป็นหมอยาเนี่ยให้กับคุณแม่สุวิมลโตทองเพื่อเป็นคนจัดยาและดูแลคนป่วยครับผมคือเบื้องต้นนะแต่กวาดยานี่ส่วนใหญ่เหมือนกวาดฟันยานี่คือก็คือฝาดเด็กอะไรเงี้ยฝาดเป่าซางอะไรพวกนี้เป็นพวกหล่าอะไรซะเยอะคุณแม่สุวิมลเนี่ยคือเป็นคนทำไม่ใช่สำนักแทงเข็มอย่างเดียวแหละครับมียาแต่จริงๆจะบอกว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าส่งเคราะห์อนุเคราะห์กับทุกคนจริงๆค่าครูแพงมากครับ6สลึงไปหามาจากไหน6สลึงสมัยนี้ไม่มีอีกแล้วก็12บาทเป็นสมัยนี้ไปนั่นนะฮะอ๋อก็จะมีครั้งกวาดยานะฮะแล้วก็ใช้คาถงคาถาด้วยใช่ไหมก็ต้องมีใช้คาถาด้วยฮะในการควบคู่ในการฝาดยาอะไรแบบโบราณแบบโบราณเลยแผนพูดง่ายว่าแผนโบราณเพราะอาจารย์พัฒน์เนี่ยคือสืบทอดแผนโบราณเนี่ยมาจากปู่เปืองอยู่แล้วซึ่งดั้งเดิมมีทุนเดิมอยู่แล้วครับและอาจารย์พัฒน์เนี่ยเสกข้าวกินแต่อายุ3ขวบโอ้โหนี่3ขวบบอสทำอะไรอยู่3ขวบผมก็นอนดูดนมผมไม่กล้าถามคุณลูกศิระนะฮะเพราะอาจจะลืมไปแล้วว่า3ขวบทำอะไรต้องถามบอสก่อน3ขวบยังดูดนมกันอยู่เลยแต่3ขวบสำหรับพ่อพัฒน์นี่นะฮะเริ่มเสกข้าวกินแล้วอ่ะใช่ครับเพราะปู่เปืองเนี่ยคือเป็นตอนนั้นเรียนวิชาอยู่กับหลวงปู่ถูกวัดประคองมาขามเท่าปู่เปืองนี่เป็นใครครับปู่เปืองนี่คือเป็นปู่ของอาจารย์พัฒน์นะคนที่เป็นดูแลเลี้ยงดูแลต้นตระกูลครับต้นตระกูลครับเอาแม่ว่าคือก่อนปู่เปืองก็ไม่รู้แหละแต่รู้ตั้งแต่ปู่เปืองลงมาแล้วปู่เปืองก็คือเป็นหมอยามาก่อนใช่ครับผมอ๋อครับผมครับผมก็แสดงว่าพ่อพัฒน์ก็คือหมอยาท่านหนึ่งด้วยครับหมอยาโอ้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนท่านผู้ชมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใช่สุขศาลาไม่มีก็ไม่ได้จะไปไหนมันไกลจากโรงพยาบาลจากชุมชนอ่ะใช่ไม่มีอะไรเลยกว่าจะถึงก็ไปซะก่อนมันก็ต้องมาหาอย่างนี้นะฮะหรืออย่างง่ายหมอประจำหมู่บ้านอะไรเงี้ยหมอยากลางบ้านไม่พูดจริงๆนะอย่างกว่าสร้างเนี้ยใช่แผนปัจจุบันมีไหมไม่มีไม่มีแล้วเราเป็นสร้างมารักษาไงเขากินยามากกว่าแล้วมันกินแล้วมันสะสมอย่างการฝาดยาหรือว่าอะไรพวกนี้คือจะเป็นดูที่ลิ้นเด็กมากกว่ามีฝ้าอะไรกว่าไอ้ที่ม่วงๆใช่ไหมฮะครับครับอันนั้นคือมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าฝาดยาเป่าซางอะไรพวกหลักพวกนี้คือมันจะชัดเจนกว่ามันจะมีเม็ดมีเล็กเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีดงมีอะไรเขาดูก่อนครับเขาจะดูก่อนนะจริงๆเวลาเด็กเป็นซางท่านผู้ชมต้องเห็นว่ามันเหมือนร้อนในแล้วมันก็จะเจ็บอยู่ข้างในครับแล้วจะไม่กินข้าวอมข้าวไม่กินนมอะไรพวกนี้จะร้องทั้งคืนอะไรพวกนี้ดูอาการต้องดูอาการครับผมเนี่ยจริงๆของนี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่มีนะสงสัยเด็กสมัยรุ่นใหม่ๆนี่จะโดนแทบจะไม่มีไม่มีแล้วจะไม่โดนผมไม่โดนเลยอู้อย่างนี้แปลว่าอย่างที่ก็รู้เอกพลพูดนะแกก็คือพ่อพัฒน์เนี่ยเริ่มเสกข้าวกินตั้งแต่อายุ3ขวบใช่ครับผมพูดอย่างนี้พ่อพัฒน์ก็ศึกษาหรือไม่ใช่ศึกษาดิฮะซึมซับเรื่องยาต้องซึมซับหมอยาอยู่แล้วฮะซึมซึมซึมซับเนี่ยหมอยาเนี่ยตั้งแต่เห็นปุ๊บเปลืองเนี่ยทำในการรักษาและอะไรต่างๆนานาสมุนไพรใช่ไหมครับย่างเข้าคืออายุ10ขวบเนี่ยคือพ่อพัฒน์เนี่ยก็คือพยายามที่จะแบบขอปุ๊บเปลืองเลยแต่ตอนนั้นอาจารย์พัฒน์เนี่ยคือยังอายุน้อยอยู่มารับหมอยาในตอนอายุ13ขวบคือเต็มครบเครื่องนะเป็นลูกมือผมว่าตอนนั้นเริ่มจะเป็นลูกมือแล้วเริ่มจะหยิบจับยาเป็นแล้วรู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ว่านตัวไหนอะไรตัวไหนเริ่มแล้วผมว่าเพิ่ม13บอสเรายังทำกันอยู่โอ้13ผมกำลังออกกำลังกายวิ่งกำลังวิ่งเปรี้ยวไปอยู่เลยวิ่งไล่จับเรายังไม่มีแล้วไปชอบผมว่า10ขวบนี่ผมว่าพ่อพัดต้มยาเป็นแล้วครับก่อไฟเป็นอะไรเป็นเนี่ยเหมือนโดนซึมซับตั้งแต่เด็กครับก็เป็นลูกมือเด็กชีวิตต่างกันนะชีวิตที่เราอยู่ในเสกข้าวกินตั้งแต่3ขวบนี่เสกข้าวกิน3ขวบนี่คือความเป็นมาก็ปุบเปืองเนี่ยเป็นคนสอนเลยครับแต่ว่าคือไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรคือมากมายในประวัติก็เสกยังไง3ขวบเอาอะไรมามันคือมันจะแบบว่ายังไม่ได้อะไรมากมายก็เหมือนอย่างที่เราเคยคุยคราวที่แล้วของอาจารย์จุ่มอ่ะครับตอน9ขวบหรือไงเนี่ยเสกคาถา11คำปืนยิงไม่ออกแล้วก็เป็นแล้วว่ะคือไม่ตอบเขาพวกนี้คือจะบอกท่านผู้ชมว่า Born to be ครับใช่ก็ของเก่าเขามีอยู่แล้วแล้วเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วอย่างพ่อพัดเองเนี่ยโอเคล่ะเป็นทั้งหมอยาด้วยถูกไหมฮะครับแล้วเป็นทั้งครูศักดิ์ด้วยครับผมครับแต่เดี๋ยวต้องคุยกันลึกๆเลยนะครับแต่จากการที่ครูเอกพลเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะฮะผมบอกว่าเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่
รุ่นพ่อยันรุ่นลูกใช่ครับผมถูกไหมฮะใช่ รุ่นพ่อคือพ่อพัดใช่ครับรุ่นลูกก็คืออาจารย์อาจารย์แป้งครับผมแต่เดี๋ยวเขาคุยกันมาอันนี้เขาถือว่าเขายังทันนะเขาทันก็ถือว่าทันสองยุคเลยทันสองยุคเพราะแล้วตรงเนี้ยผมใหญ่ทันสองยุคทันสองแผ่นดินสองแผ่นดินด้วยอยากให้คุณเอกพลเล่านิดนึงว่าอุปนิสัยใจคอหรือกิจวัตรประจำวันพ่อพัดสมัยนั้นที่เราไปเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างอุปนิสัยอาจารย์พัดนี่คือตอนเช้านี่จะตื่นตั้งแต่เช้ามืดนะตื่นแต่เช้ามืดเนี่ยคือก็ทำกิจวัตรประจำวันแล้วจะนั่งรอแล้วจะนั่งกินกาแฟอะไรพวกนี้กินกาแฟเสร็จก็จะรอลูกศิษย์เนี่ย8 โมงลูกศิษย์มาแล้วอาจารย์ถ้าหากว่าลูกศิษย์มาแล้วอาจารย์พัดจะก็จะอาบน้ำอีกรอบนึงคือขึ้นไปบนบ้านคือเพื่อสวดมนต์บูชาครูเสร็จแล้วก็เชิญครูแล้วถึงจะเรียกลูกศิษย์เนี่ยที่นั่งรออยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นบนบ้านทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันครับทุกวันนี่คือที่ว่าเป็นกิจวัตรของครูรุ่นเก่าครูบาอาจารย์จริงๆรุ่นเก่าเลยครับตื่นหนูก่อนนกก่อนกาครับนะครับไอ้พวกเรายังไม่ตื่นเลยครับแล้วก็อาบน้ำรอบนึงมานั่งกินกาแฟถูกไหมฮะพอเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ลูกหามาอาบอีกรอบแล้วขึ้นไปสวดมนต์ก่อนครับชำระล้างกายแล้วสวดมนต์เวลาพ่อไปสวดมนต์เนี่ยถือศีลด้วยนะต้องเวลาพ่อไปสวดมนต์เนี่ยสวดนานไหมฮะก็สวดนานประมาณ1 ชั่วโมงเต็มถ้าครึ่งนึงก็ครึ่งประมาณสัก30 นาทีถ้าคนเยอะนะถ้าคนเยอะครับคือถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาบางทีมาเยอะเนี่ยพ่อก็เกรงใจก็ส่วนเร็วนิดนึงถูกไหมแต่ถ้าเกิดมาน้อยๆไม่เป็นไรก็รอกันไปก่อนถ้าพ่อมีเวลาเยอะพ่อจะทำกับข้าวไว้ข้างล่างลูกศิษย์อร่อยไหมก็เลี้ยงลูกศิษย์นั่นแหละเลี้ยงลูกศิษย์นั่นแหละพ่อทำอร่อยไหมอร่อยครับฝีมืออะไรหลักอะไรแกงอะไรครับที่ว่าลูกศิษย์ติดใจที่พ่อทำประจำก็ส่วนมากก็จะทำอาหารง่ายๆก็คือเป็นผัดกะเพราอะไรพวกนี้ครับเป็นข้าวอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับต้มจืดซี่โครงหมูหน่อไม้คุณแม่ศรีมวลก็จะทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจารย์ปาก็คือเป็นคนปรุงแล้วก็คือขึ้นไปบนบ้านแล้วคุณแม่ศรีมวลก็จะทำต่ออะไรพวกนี้รอลูกศิษย์อะไรพวกนี้ฮะก็ประมาณคือกิจวัตรแบบเขาเรียกว่าเป็นเมตตาจริงๆนะกับข้าวครูไม่แล้วมันเป็นความเมตตาของครูต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อเราเรียกว่าแขกมาเยือนก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ถูกไหมฮะมาแล้วอย่างน้อยสุดเนี่ยได้พึ่งเรียกไอ้นี่ลบลบแดดลบฝนนะฮะได้กินได้อิ่มครับผมนี่คือเขาเรียกว่าความมีเมตตาของครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับแล้วในเรื่องไสยเวทนะฮะวิทยาคมต่างๆนะฮะตัวพ่อพัดเนี่ยสืบสายวิทยาคมจากอาจารย์หรือเกจิอาจารย์ท่านใดบ้างอาจารย์พัดนั่งเดิมเลยคือเรียนตั้งแต่ทีแรกเลยเรียนกับปู่เปื่องครับเรื่องหมอยาเลยปู่เปื่องก่อนเลยปู่เปื่องอย่างแรกเลยเป็นปู่แท้ๆเลยเป็นปู่แท้ๆเลยเริ่มแรกเลยอาจารย์พัดเนี่ยเป็นคนสุพรรณบุรีอยู่บางซ้ายเริ่มแรกเลยนะแล้วก็เรียนจากปู่เปื่องมาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนเกียรติเรียนจากปู่เปื่องมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาบวชพระอะไรพวกนี้ครับบวชพระปู่เปื่องแล้วอยู่กับใครต่อครับแล้วก็มาบวชพระบวชพระปีสองกว่า26นะประมาณก่อน26กันแหละบวชพระเสร็จก็ไปเรียนกับปู่บุญกักทรัพย์ปู่บุญกักทรัพย์ปู่บุญกักทรัพย์แห่งกำแพงเพชรต้นตำรับหนุมานหัวทองแดงเพราะเดี๋ยวเราจะคุยกันเต็มๆอะไรพวกนี้เรื่องต่างๆตรงนี้อีกนะฮะแต่ที่รู้อยู่ตอนนี้ก็คือว่าตัวพ่อพัดเองเนี่ยโอเคละนะฮะเรียนกับอาจารย์ท่านแรกคือปู่เปลืองครับผมแล้วก็ตอนแล้วก็บวชพระต่อครับถูกไหมแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับผมแต่ทราบมาว่าพ่อพัดเองเนี่ยระหว่างบวชพระก็สักยันให้คนด้วยเหรอฮะใช่ครับใช่ครับโอ้ครับตอนนั้นสักอะไรบ้างฮะก็สักหลายอย่างครับสักหลายอย่างก็คืออย่าเพิ่งเข้าเรื่องสักยันเอางี้ก่อนเรื่องการรักษาก่อนดีกว่าตอนท่านบวชเนี่ยคือท่านจะรักษาก่อนการเหยียบเหล็กแดงรักษาอ๋อเดี๋ยวตอนระหว่างบวชนี่ท่านรักษาคนด้วยครับรักษาคนด้วยเกี่ยวกับหมอยาที่ท่านเรียนมาจากปู่เปืองในการจัดยาจำเนียกยาอะไรแม้แต่อะไรเงี้ยคืออันนี้สำคัญที่สุดส่งข้อชาวบ้านชาวบ้านเสร็จปุ๊บแล้วท่านเนี่ยก็คือไปเรียนที่กำแพงเพชรซึ่งโยมน้อมเนี่ยคือซึ่งเพิ่งพาไปเพิ่งเป็นหลานของหลวงปู่บุญกักทรัพย์เนี่ยคือพาไปเรียนจากปู่บุญเสร็จปุ๊บก็กลับมาถึงเริ่มสักยันต์อ๋อเก็ทละคือตอนบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้สักยันต์ยังครับยังแต่ว่ามีรักษาก่อนเพราะว่ามีวิชาของปู่เปลืองก่อนนะฮะก็รักษานู่นนี่นั่นรวมถึงการเหยียบฉ่าหรือการเหยียบเหล็กเหยียบกระแดงน้ำมันครับผมแล้วก็ต่อมาก็ไปเรียนวิชาสักยันต์แล้วก็กลับมาครับผมนะครับก็เป็นวิชาสักยันต์ขึ้นมาอีกนะฮะครับแล้วเดี๋ยวนะฮะตอนที่พ่อพัดบวชตอนนั้นอยู่วัดไหนนะฮะอยู่วัดไตรสามัคคีครับวัดไตรสามัคคีครับสมุทรปราการครับตรงช้างสามเสียนะฮะอ๋อแต่นั้นรับดูทุกอย่างด้วยดูดวงด้วยดูเลิกรถด้วยครับตอนนี้หลวงปู่ผาเป็นเจ้าว่าอ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือถ้าเกิดว่าตัวพ่อพัดเองเนี่ยนะฮะพอบวชแล้วก็อยู่แถวนั้นแล้วก็ทั้งรักษาทั้งสักยันต์นะฮะแล้วดูหมอด้วยเหรอครับดูหมอด้วยฮะส่งข้อเรื่องเลยนะส่งข้อทุกอย่างครับดูหมอครับก็จริงๆเวลาคนมาคุยนะผู้ชมต้องเข้าใจนะว่า
เวลาคนเขาตกทุกข์ได้ยากมาใช่อะไรก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้มาอกหักแล้วคุดมาดูหมอไปเดี๋ยวก็ได้ดีอย่างนี้คือช่วยอ่ะนะฮะตรงนั้นไม่ธรรมดานะตรงนั้นเนี่ยทั้งวัดบางแพกบางแพกบ้านบางด้วนวัดบางด้วนใช่ครับวัดบางหัวซื้อครับหลายหลายเลยตรงนั้นอ่ะชุมนุมสุดยอดฝีมืออยู่ตรงนั้นเยอะเลยตัวพ่อพันเองเนี่ยก็ได้มาช่วยคนได้เยอะเลยนะแล้วสายหลวงพ่อปานคลองด่านเนี่ยท่านได้มาบ้างไหมก็ศึกษามาบ้างครับศึกษามาบ้างในระดับนึงนะระดับหนึ่งก็คือจะเอาแต่หลักๆไม่ห่างไกลกันก็ไม่ห่างไกลคือต้องถามเพราะว่าไม่อยู่ระแวกตรงนั้นถูกไหมฮะหรือหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะฮะท่านได้มาบ้างไหมฮะก็ได้มาจากหลวงปู่รวยนะครับอ๋อที่ทีนึงได้มาอีกทีสืบต่อจากหลวงปู่ในสายหลวงปู่ทองใช่ไหมครับใช่ครับผมยังไงครับหลวงตอนนี้ท่านไปเรียนกับหลวงพ่อตอนที่ท่านไปเรียนกับหลวงปู่รวยเนี่ยครับก็หลวงปู่รวยเนี่ยจะครอบวิชาสายหลวงปู่ทองให้ท่านอยู่วัดวัตกรรมครับวัตกรรมครับผมก็ครอบวิชาสายหลวงปู่ทองให้กับอาจารย์ปัตโตทองเลยว่าวัตกรรมเพราะว่ามันจะมีสองซึ่งว่าครบเครื่องของสายปู่ทองไม่ต้องบอกเลยครับว่าต้องไปหลวงพ่อรวยนี่เป็นศิษย์พ่อแก้วใช่ครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก้วคำวิบูลย์คำวิบูลย์ครับซึ่งเป็นหลานหลวงปู่ทองแท้ๆนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในสายพ่อพัดนะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในสายของอาจารย์เป้งนะฮะครับผมวันนี้เรามาคุยถึงประวัติของพ่อพัดกันนะฮะวันนี้เรามาเผยแผ่บารมีของพ่อพัดกันนะฮะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณสามารถที่จะช่วยกันเขียนมาได้ว่าคุณเนี่ยมีความรู้หรืออะไรของพ่อพัดแสดงความคิดเห็นมาช่วยกันครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาเพื่อเผยแผ่บารมีคุณอาจารย์บางทีบอกได้เลยว่าบางทีตัวผู้เรียนกับผมก็ลืมแต่เวลาเราคุยนะมันก็ข้ามกันไปเป็นช่วงรุ่นต่อของจากพ่อพัดมารุ่นลูกหรือบางส่วนที่เรารู้แล้วก็ในส่วนที่มันขาดหายไปนะฮะเราช่วยกันเติมเพราะว่าบารมีตรงนี้ของพ่อพันเนี่ยทุกคนจะได้รู้แบบถูกต้องผมต้องรู้แบบถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะวันนี้อย่าลืมนะว่าอาจารย์เป้งลูกชายก็ยังอยู่ยังอยู่นะฮะเพราะแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยอาจารย์เป้งช่วยดูช่วยตรวจทันแน่นอนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ้าพูดผิดนะฮะโดนแต่ไม่โดนแน่นอนเพราะไม่มีใครผิดนะเพราะผมมั่นใจว่าอาจารย์เป้งเนี่ยท่านก็ช่วยตรวจทานละแล้วบางเรื่องนะฮะอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าตัวผู้เรียนกับผมเนี่ยผู้ตกหล่นขออนุญาตช่วยกันเติมเลยครับผมเติมกันเข้ามาเลยจะได้เทปนี้เป็นเทปที่สมบูรณ์แบบครับผมนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะแล้วในเรื่องของพ่อแก่นะฮะพ่อพัดก็เชื่อด้วยใช่ไหมฮะครับดั้งเดิมแล้วอาจารย์พัดไม่ได้เป็นสายพ่อแก่นะฮะครับคือเป็นสายคารวาสเนี่ยแหละฮะครับแต่มันมีประสบการณ์หนึ่งครั้งเนี้ยคือเหมือนกับว่าคือมีคนพาท่านไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเหมือนกับว่าคนนั้นคือเขาเป็นร่างทรง uh-huh. ร่างทรงเกี่ยวกับอะไรต่างๆกันนาอะไรเงี้ยพอดีอาจารย์พัดเนี่ยคือห่มมังกรไปก็คือจะคุมใช่ไหมฮะแต่ซึ่งอาจารย์พัดเนี่ยคือตอนนั้นน่ะคือสักหมดแล้วที่แขนเดี๋ยวห่มมังกรไปถึงใส่เสื้อห่มพระเป็นพระคีย์บอร์ดเพราะว่าห่มคุมทั้งสองไหล่ไม่ใช่ผมได้ยินเป็นห่มมังกรมังกรก็คือมาเกี่ยวที่พันเกี่ยวที่พันแขนเขาเรียกเป็นห่มมังกรแล้วก็คือคนเนี้ยเขาบอกว่าท่านอย่าห่มมังกรไปเลยที่ตัวเนี่ยก็คือที่แขก็คือคนนั้นเขาก็รู้ว่าอาจารย์พัดเนี่ยสักเต็มตัวสักเต็มตัวแล้วมีตาในครับแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยคือเป็นที่มาคือคำว่าศรัทธาพ่อแก่แล้วก็จะเกี่ยวกับพ่อแก่มาตลอดเกี่ยวกับพวกนี้แล้วสุดท้ายเกี่ยวกับพ่อแก่เสร็จปุ๊บอาจารย์พัดก็ได้ไปเรียนกับหลวงพ่อสมหวังโอปโสซึ่งเป็นสายพ่อแก่สายภาคตะวันออกคนแรกกายทรงครับผมแต่จริงๆแล้วก็บอกว่ากว่าจะได้เจอกว่าจะได้เนี่ยฮะเสียเหล้าไปหลายขวดแล้วครับเสียเหล้าไปหลายขวดนี่คือไปเสียเหล้าที่บางที่สุพรรณบุรีเสียยังไงครับทำไมไปตามหาไปขอเรียนวิชาแล้วไปหลายๆครั้งแล้วก็ไม่ได้เรียนเขาก็ไม่ได้สอนก็เสียเหล้าไปทุกครั้งก็เสียเหล้าจนได้เรียนเพราะคนสมัยก่อนไปเรียนวิชาแล้วพอคนสมัยก่อนไปเรียนวิชานี่คือเขาไม่ได้ว่าให้กันง่ายๆก็ต้องเดินสอบหาใช่ไหมฮะสอบหาว่าบ้านไหนอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์พาไปสอบหาเนี่ยก็คือไปเนี่ยก็คือเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ก็ต้องเลี้ยงเราเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ซึ่งแท้จริงแล้วก็คนนั้นแหละคือเป็นอาจารย์คือยังแฝงตัวอยู่ใช่ครับผมไม่บอกว่าคนนี้คืออาจารย์ใช่ครับผมมุกมานานจริงหลอกกินเหล้าไปก่อนใช่ครับผมจริงไม่ได้หลอกก็เสียไปหลายไปเยอะครับเขาทดสอบความมีมานะครับแล้วก็ดูซิว่าคนคนนี้เนี่ยมีมานะแล้วเนี่ยจะมาบ่อยไหมครับผมถ้ามีมานะมาเรื่อยๆเดี๋ยวต้องได้วิชาไปครับผมอ๋อในเรื่องนี้เดี๋ยวครับบ๊อบก็ถามได้เลยฮะกายทรงตอนแรกที่ท่านไปเรียนนี่จริงๆแล้วกายทรงไม่เป็นสายตั้งแต่ต้นนี่คือยังไงครับสายต้นของกายทรงท่านพ่อแก่นี่คือเป็นพ่อเยี่ยววงน้อยนะฮะอ๋อครับผมแล้วก็คือแตกแยกแขนงออกมาคือเป็นหลวงพ่อสมหวังฮะแล้วก็พ่อพัดก็ได้สืบพ่อพัดก็ได้เรียนสายพ่อแก่เนี่ย
ของพ่อเยี่ยววงน้อยเนี่ยมาจากพ่อสมหวังโอปาโซนนะครับนี่คือเป็นที่มาคือสายพ่อแกเราเห็นว่าคนเข้าใจกันว่าพ่อพัดเนี่ยทรงศักดิ์อ๋อแต่ซึ่งแท้จริงแล้วอาจารย์พัดเนี่ยเวลาสักยันเนี่ยคือไม่ได้ทรงปู่ศักดิ์นะฮะคือเป็นชุดขาวคารวาสคือใส่เกงขาวผ้าสีขาวพาดบ่าไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงศักดิ์เลยไม่ได้ลงทรงแต่ถ้าหากว่าเรื่องทรงหรือว่าอะไรเนี่ยคือนานๆสักทีแบบหลายๆปีอ่ะคืออาจารย์พัดเนี่ยคือจะทรงปู่ลงไปทรงมาแล้วก็คือแบบทรงมาให้รู้อ่ะแค่นั้นแหละแล้วก็คือท่านก็ถอยไปครับครับเอาง่ายๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอธิบายฟังง่ายๆก่อนนะฮะอย่างที่พูดมานะฮะทรงศักดิ์ทรงศักดิ์บางคนไม่รู้ครับพูดจริงๆนะฮะคุยๆกันอย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้ในรายการเราดูนะฮะโอเคล่ะสายของพ่อพัดหรือสายที่ศักดิ์กันอยู่เนี่ยเขาจะว่าอ๋อทรงศักดิ์คืออะไรคำว่าทรงศักดิ์ก็คือในระหว่างกำลังประทับร่างทรงแล้วก็ศักดิ์ยันแต่จริงๆแล้วพ่อพัดไม่ได้ประทับทรงและศักดิ์ยันนะฮะพ่อพัดมีวิชาใช้วิชาในการสักยันถูกไหมครับใช่ครับและอย่างที่ตัวคุณลูกพูดเมื่อกี้นะอีกเรื่องนึงคือทรงต้องเรียนด้วยเหรอครับทรงต้องเรียนไหมอันนี้มันแล้วคือมันไม่ใช่คือในการเรียนเนี่ยครับเขาเรียกว่าเรียนสายพ่อแก่ในการรับขันเพื่อจะเป็นกายทรงต้องอัญเชิญครูต้องอัญเชิญครูคำว่าเรียนก็คือว่าให้รู้ขั้นตอนในการเชิญครูแล้วก็ให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและสำคัญคือจะต้องใช้เครื่องเส้นบวงสรวงอย่างไรใช่ครับผมต้องมีคาถาเสกด้วยคาถามีครับมีครับคือต้องสิ่งอย่างต้องเรียนต้องเรียนตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมคือเราต้องคุยมันจะต้องเคลียร์ใช่เพราะบางทีเห็นไหมบอสเห็นไหมเขาบอกทรงศักดิ์ตอนแรกผมก็งงนะเพราะผมไม่ได้อยู่สายนี้นะฮะทรงศักดิ์เอ๊ะมันจะเหมือนเราไม่แต่จริงๆแล้วเขาไม่เรียกว่าทรงศักดิ์เขาเรียกว่ากายทรงกายทรงนะฮะกายทรงแล้วก็มาสักยันใช่ครับแต่พ่อพัดไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ข่าวที่บางคนอาจจะรู้ผิดจะได้รู้ว่าพ่อพัดทรงอาเมสทรงนานๆทีแต่ที่ศักดิ์ไม่ได้ทรงใช้วิชาใช้วิชาที่ไปเรียนจากนครสวรรค์กำแพงเพชรผมจำผิดนะกำแพงเพชรนะฮะแต่ว่าส่วนทรงก็ส่วนทรงกันไปใช่ครับตรงนี้เรามาเข้าต่อว่าพ่อพัดนะตอนเสกยันให้สิทธิ์เป็นให้สิทธิ์นะฮะเป็นพ่อแก่กายทรงมาเสกให้หรือเปล่าเสกเองครับอาจารย์พัดเสกเองใช้วิชาเสกครับไม่ได้ใช้ปู่ลงมาเสกครับอ๋อครับแต่อาจารย์พัดจะครอบให้ลูกศิษย์เสกแทนเรื่องไงครับนอกเนื่องจากคือเหมือนกับว่าอาจารย์พัดคือศักดิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เชิญปู่ลงมาคือเสกอ๋อครับครับครับผมมีเศรษฐีลูกพ่อแก่คนมันเองสายดั้งเดิมตำหนักพันทองทองด่านท่าปกอ๋อฝ่ายพ่อเยื่อพ่อหวังเอาไว้เดี๋ยววันหลังเราจะค่อยๆเจาะนะฮะเนี่ยเห็นไหมคือตอนนี้จะบอกว่าใส่มาเถอะข้อมูลท่านผู้ชมนะฮะเราจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจเรื่องไหนด้วยนะฮะและท่านผู้ชมที่เป็นสายพ่อพัดโดยตรงนะฮะช่วยกันเติมเต็มข้อมูลหลวงพ่อสมหวังโอปโสก็อยู่ที่ท่าปกครับผมอยู่จันทบุรีใช่ครับผมสายพัดตะวันออกครับผมคือจริงตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยถึงพ่อพัดเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าทรงนะฮะแล้วตรงนี้ใช้ในการทรงหรือเปล่านะฮะสักยันไม่ได้ทรงแน่นอนนะฮะใช้วิชานะครับเวลาเป่ายันเนี่ยตัวพ่อพัดเองไม่ได้ทรงแน่นอนใช้วิชาให้ลูกศิษย์ทรงแต่ให้ลูกศิษย์ทรงครับผมแต่มันมีความสำคัญอีกอย่างนึงคือการสะเดาะเคราะห์ในสายของกายทรงพ่อแก่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับพี่การสะเดาะลูกสาวคือนางกวักยังไงครับพี่เฉลยอธิบายคือขออีดาบไทยฟันเพื่อสะเดาะเคราะห์ตัวเองให้เลือดมันไหลท่านกายทรงเนี่ยคือจะฟันหลังที่ลูกศิษย์แล้วเลือดมันจะไหลคือนั่นเรียกสะเดาะเคราะห์นั่นคือสายพ่อแก่ดังอย่างนี้ถ้าใครมาลูกศิษย์ครูท่านจะรู้ว่าคนเนี้ยดวงไม่ดีใช่ครับผมท่านจะตรวจดวงก่อนครับตรวจดวงแล้วก็จัดสะเดาะเคราะห์ให้เลยใช่ครับผมต้องนับเป็นอายุไหมครับก็แล้วแต่พ่อท่านนะครับต้องแล้วแต่พ่อท่านดูพ่อท่านทักอะไรจริงๆอย่างพ่อพัดอันนี้นี่ขออนุญาตวิเคราะห์นะฮะจริงๆตรวจดวงก่อนถูกต้องนะไม่คอนสักเสร็จปุ๊บออกไปตายเนี่ยสำนักก็เสียคำพูดถูกไหมฮะคือถ้าตรวจดวงก่อนปุ๊บมีอะไรจะได้แก้ก่อนครับต้องแก้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสักแต่จริงๆถูกเลยท่านผู้ชมแล้วก็ในจุดตรงนี้บอกว่ามีทั้งคนคริสต์คนมุสลิมนะยังมาเป็นศิษย์พ่อพัดด้วยเหรอฮะครับมีครับมีหลายสัญชาติครับ อย่างอิสลามนี่ก็มีเยอะแยะครับพุทธก็มีครับคริสต์ก็มีครับครับแขกขาวแขกดำก็มีมากันเต็มครับมากันหลายอย่างสมุทรปราการก็เป็นศูนย์รวมนะครับเป็นศูนย์รวมชาติครับครับเป็นศูนย์รวมครับก็เมื่อก่อนไม่มีใครไม่รู้จัก
ผมพูดตรงไม่ครับไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์พัฒน์อาจารย์พัฒน์ดังมากครับปลายปีประมาณปี35 36 37กันไล่มาเลยตอนนั้นดังเรื่องอะไรฮะตอนดังเรื่องคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดฮะใครเขารู้ได้ยังไงว่าท่านเก่งในเรื่องนี้หมายถึงก็คือคำบอกเล่าจากคนบอกเล่าในละแวกนั้นแหละเพราะว่าคือท่านอ่ะมีลูกศิษย์อ่ะคือขับรถวิน36เนี่ยวิน36เขาเรียกว่าวิน 36S เนี่ยที่แถวซับบุญชัย3แยก3แยกปากน้ำเนี่ยลูกศิษย์ท่านเนี่ยคือจะสักที่นี่หมดแล้วจะโดนพวกเกี่ยวกับพวกรถชนบ้างแคล้วคลาดอะไรบ้างบางทีรถยับเลยคนคิดว่าสภาพตายแต่ไม่ตายเดินออกมาอะไรแต่จริงๆแล้วนะผมบอกเป็นในจริงๆอ่ะผมไปชุมนุมอยู่35เนี่ยพฤษภาธมินในกลุ่มสายฟูบุญประกันอ่ะพวกเราทำงานเส้นบางปูส่วนใหญ่ก็ลูกศิษย์หลวงพ่อพัดไปครับรอดมาหมดนะครับรอดมาหมดนั่นแหละฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือบารมีของครูบาอาจารย์ครับแล้วสำคัญคือทำแล้วแต่เราทำเพื่ออะไรถูกไหมครับจุดต่อมานะฮะอย่างนี้แล้วนะฮะอีกสายที่ต้องพูดถึงคือสายพ่อรอดสุขแสงจันทร์ครับเกี่ยวข้องอะไรยังไงฮะเกี่ยวข้องคืออาจารย์พัดเป็นลูกศิษย์นะเป็นลูกศิษย์คือหมายความว่าได้รับการสักยันต์จากปู่รอดสุขแสงจันทร์อ๋อเหรอฮะทุ่งแบงค์บางกะปิแล้วได้เรียนไหมครับไอเรื่องเรียนนี่คือไม่ชัดเจนนะพี่แต่ว่าท่านได้สักกับมือท่านได้สักกับมือแน่นอนครับจิ้งจกดำจิ้งจกดำครับจิ้งจกดำแต่เดี๋ยวต้องคุยกันหลายเรื่องนะฮะอันนี้แบบรายละเอียดเยอะแยะนะฮะแล้วสายแขกท่านก็ศึกษามาหรือเปล่าฮะสายแขกก็ศึกษามาครับมีบ้างครับเกี่ยวกับพวกเสน่ห์อะไรพวกนี้อ๋อเหรอฮะครับผมคือจริงๆต้องเรียนเอามาเพื่อแก้ครับผมต้องเรียนรู้สายแขกเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงเวลาถอนของถอนคุณไสนะฮะในสำหรับพ่อพันธุ์เนี่ยที่ผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมีเรื่องการถอนเสน่ห์ด้วยครับผมถอนครับถอนเอาไว้ช่วยเหลือคนถอนด้วยทำด้วยทำสมัยก็อาจารย์พัดทำเสน่ห์นะทั้งทำและแก้ด้วยทำด้วยแก้ด้วยแต่จะทำเนี่ยในลักษณะที่ว่าไม่ได้ทำร้ายเขานะครับคือทำแบบช่วยเหลือครับก็คือเมียหลวงอ่ะทำช่วยเมียหลวงประมาณนั้นพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะประมาณนั้นแต่จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าแก้อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันก็ต้องทำเป็นแก้เป็นถูกไหมคนไหนบอกทำเป็นแก้ไม่เป็นก็จบก็ต้องเรียนทั้งผูกแล้วเรียนทั้งแก้ใช่ฮะของอย่างนี้ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับลึกซึ้งเพราะอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาสรุปกันง่ายๆก่อนว่าสมัยนั้นตัวพ่อพัฒน์เองนะฮะช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาหรือช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยอะไรบ้างครับเราสรุปกันง่ายๆเลยช่วยเหลือเสน่ห์มาแน่นอนแก้แน่นอนแล้วขายครับค้าขายมีค้าขายก็มีครับค้าขายก็มีมันธรรมดาในการช่วยเหลือค้าขายเกี่ยวกับเมตตาอะไรพวกนี้ก็มีการลงนะอะไรพวกนี้ก็มีไปไล่ผีมีไหมครับไล่ผีมีครับแต่สำนักที่คือไม่ได้ไล่ผีคุยกับผีให้ออกแต่โดยดีอธิบายคุยยังไงให้ก็คือในลักษณะที่ว่าก็คือถ้าหากว่าคนโดนของโดนผีเนี่ยคืออาจารย์พัดเนี่ยคือสายรักษาของอาจารย์พัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าคุณพระฮะคุณพระใช่คุณพระใช้คุณพระใช้ความเมตตาใช้ความเมตตาคือคุณพระกรณีนี้เมตตาสุดเลยเวลาไปไล่ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยสอนบอกโอ้ไล่ผีง่ายใช้กรณีนี้เมตตาครับคุณพระฮะแล้วก็คือเกี่ยวกับพวกอาบน้ำมนต์อะไรพระคาถาอะไรเขาบอกว่าอย่างไล่เนี่ยผีมันชอบสู้ใช่ครับผมแต่ถ้าไม่ไล่อ่ะใช้ความเป็นกันเองผีมันจะออกครับผมตกลงกันอันนี้คือสไตล์ของอาจารย์พัดนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนี้สมัยก่อนคือทำหลายอย่างมากแต่สมัยนี้คือไม่ค่อยได้ทำแล้วอาจารย์เป้งก็ไม่ได้ทำแล้วคือทำบ้างเป็นเล็กๆน้อยๆนานๆจะทำสักทีความช่วยเหลือของคนนะครับเรื่องผีเข้ามันเริ่มลดน้อยลงแล้วช่วงนี้ลดน้อยลงไปเยอะผีไม่ว่างครับผมแต่ในเทปแนวตะเข็บยังมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างกรณีอย่างโอเคล่ะไล่ผีเนี่ยสายนี้เขาตกลงกันแล้วเขาเรียกสันติวิธีครับผมถูกไหมฮะเขาจะมีพิธีการของเขาจะไม่มีการกระชับพื้นที่จะไม่มีการอะไรทั้งสิ้นก็คือคุยกันแล้วก็ค่อยๆขับกันไปก็คือมันก็เคยมีนะคือแบบว่าคนเนี่ยคือพามาอาจารย์พัฒน์เนี่ยกำลังสักให้กับลูกศิษย์อยู่บนบ้านอะไรครับแล้วก็คือแบบว่ามีคนแบบพามาโดยการที่แบบโดนกระทำของอะไรพวกนี้นะหรือผีเข้าอะไรพวกนี้มาถึงหน้าบ้านเนี่ยคือล้มตึงเลยเข้าไม่ได้คือเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยอาจารย์พัฒน์ก็คือให้เข้ามาดูว่าเป็นอะไรเขาก็เล่าอะไรเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะแล้วก็อาจารย์พัดก็เลยอาบน้ำมนต์ให้อะไรให้อะไรมีอาบน้ำมนต์ด้วยมีครอบเสียงให้อะไรครับอาบน้ำมนต์เนี้ยอาบเพื่ออะไรบ้างครับอาบน้ำมนต์ก็คือสะเดาะเคาะอะไรพวกนี้ดวงชะตาอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งหมดฮะไล่ผีไล่ผีมีสิริเพื่อให้เป็นสิริมงคลเราไล่ไปแล้วเราต้องการอะไรพวกนี้ครับครับเราต้องการไว้ให้เขาอีกการครอบเสียงไงถูกไหมฮะเวลาครอบเสียงคือเหมือนมีครูอยู่กับเราด้วยใช่ครับก็เป็นการกันไปในตัวนะครับก็คือเดี๋ยวนักกีฬากลับมานิดนึงตอนที่ปี36 26อะไรพวกนี้บอกกันนะฮะตอนนั้นมีข่าวดังเลยใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อพัดหรือเปล่าฮะ
ปี26ใช่ไหมครับผมปี26ช่วงสมัยบวชพระใช่ไหมใช่ครับเพราะช่วงสมัยบวชพระนี่ก็คือดังที่ดังอ่ะนะคือจะเกี่ยวกับบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อนช่วยพัฒนาวัดช่วยพัฒนาวัดวัดบางยี่โถเงี้ยเป็นสำนักที่แรกจะเป็นสำนักแล้วก็พัฒนาจากสำนักเนี่ยเป็นแบบสงฆ์เป็นไปคณะสงฆ์เป็นวัดบางยี่โถจนทุกวันนี้สำนักสงฆ์เป็นวัดแล้วคืออาจารย์พัฒน์ก็จะเริ่มสร้างวัตถุมงคลของตัวเองเนี่ยปี30คือเป็นรุ่นแรกเลยเพื่อที่จะให้ญาติโยมนี่ครับญาติโยมแล้วก็ร่วมทำบุญอะไรพวกนี้แล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดูเป็นตัวอย่างรูปนะครับกล้องซูมนะครับตอนสมัยที่พ่อพัฒน์นะครับบวชพระอยู่นะฮะครับผมนะฮะตำรวจอันนี้วัดไตรสามัคคีใช่ครับผมครับโอเคก็คือพ่อพัฒน์ช่วยสร้างด้านหลังอักขระลายมือครับเผื่อบางคนบางท่านไปเจอลายมืออาจารย์พัฒน์ครับใครเจอนะฮะด้านหลังเผื่อไปเจอมานะฮะอย่างนี้นะฮะลายมือนี่ต้องเรียกว่ายุคแรกประบวชเลยครับใช่โอเคนะฮะถ้าอย่างนี้แล้วก็แบบว่าตอนแรกที่อาจารย์พัฒน์ไปช่วยคือว่าช่วยสร้างวัดใช่ครับนะฮะจากสำนักสงฆ์กลายเป็นวัดครับนะฮะแล้วที่โด่งดังจริงตอนนั้นมีนอกจากสร้างวัดแล้วมีเรื่องอื่นไหมก็เรื่องปฏิหารเนี่ยปฏิหารต่างๆปฏิหารก็คือครับจะมีศาลากลางน้ำอยู่ที่วัดไตรสามัคคีตอนที่ท่านเนี่ยคือจำพรรษาอยู่ครับคือศาลาเนี่ยคือไหม้หมดเลยที่ท่านจำพรรษาอยู่เนี่ยแต่วัตถุมงคลของท่านเนี่ยคือซึ่งเป็นรูปรุ่นหนึ่งในปี30เนี่ยไม่ไหม้สักใบเลยครับคือเดี๋ยวคือศาลากลางน้ำที่พ่อพัฒน์อยู่จำพรรษาอยู่ที่จำพรรษาอยู่ที่ตรงจุดนั้นเนี่ยไฟไหม้หมดครับผมแต่วัตถุมงคลของพ่อพัฒน์ไม่ไหม้เลยครับผมโอ้โหนี่เป็นที่มาครับปี30เนี่ยครับคือดังมากเขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับอันนี้ฉากพระพุทธครับรุ่นฉากพระพุทธครับเพราะว่าพระพุทธอยู่ข้างหลังพระพุทธอยู่ด้านหลังด้านหลังเป็นพระพุทธนะฮะครับผมพระพุทธนี้คือพระพุทธเจ้าหรือว่ามีนามครับอยู่ในโบสถ์ครับพระพุทธในโบสถ์เป็นพระประธานเป็นพระพุทธรูปนะฮะเป็นพระประธานในโบสถ์พระพุทธครับผมก็คือไม่ไหม้เลยครับไม่ไหม้สักใบเดียวโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะแล้วอย่างนี้แล้วนะครับนอกจากตรงนี้แล้วยังมีอย่างอื่นไหมที่ต่างๆตอนนั้นนะฮะก็มีครับมีหลังอันนี้คือตั้งแต่บวชใช่ไหมหลังจากศึกมาอะไรเงี้ยคือท่านก็สักยันอะไรให้ลูกศิษย์เนี่ยซึ่งเป็นช่วงนั้นมันเป็นพายุเกพอดีครับก็มีลูกศิษย์ท่านเนี่ยก่อนจะลงเรือเนี่ยก็มาหาท่านให้ท่านครอบเศียรให้แล้วท่านก็แจกวัตถุมงคลไปครับซึ่งลงไปเนี่ยคือพายุเกเนี่ยลูกศิษย์ท่านนี่คือรอดหมดทั้งหมดไปกัน7คนครับลูกศิษย์ท่านรอดหมดอีกคนนึงคือไม่รอดนะไม่มีชีวิตกลับมาวัตถุมงคลนั้นคืออะไรพี่วัตถุมงคลนั้นน่ะคือท่านครอบเศียรให้ด้วยแล้วก็คือแจกเป็นวัตถุมงคลไปด้วยแต่ไม่ทราบว่าเป็นวัตถุอะไรมันเลยไม่มีคือยังไม่รู้ปริศนาว่าจะหาวัตถุมงคลนั้นที่เขารอดมาเนี่ยคือวัตถุมงคลแล้วเจ็ดคนนั้นก็ไม่ได้มาบอกว่าอะไรด้วยใช่ครับไม่ได้บอกแต่ถามว่าทุกวันละ7คน6คนนั้นน่ะคือยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวได้รู้เพราะว่ารายการเราออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว7ท่านเดี๋ยวต้องยืนยันตัวตนกันแล้วนี่พี่ๆทั้ง7คนนะครับยืนยันตัวตนด้วยเพราะว่าที่รอดได้เนี่ย1ก็คือโอเคล่ะครอบเสียรนะฮะก็ครอบครูไปแล้วนะฮะอันที่2คือวัตถุมงคลที่พี่ๆได้จากพ่อบ้านไปเนี่ยเป็นอะไรนะฮะขอความจริงนะฮะช่วยบอกมาด้วยเพราะว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนก็อยากจะรู้คืออยากรู้ไม่เราอยากได้นะแต่เราอยากรู้ว่าสมัยนั้นได้อะไรกันไปบ้างเพราะจริงแล้วมันเป็นการรวบรวมจะได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ถึงอภินิหารเวลาที่ลูกศิษย์มาสักกับพ่อพัฒน์เนี่ยครับคือท่านจะให้ทำยังไงบ้างหมายถึงว่าการปฏิบัติตัวท่านจะมีแจกมีอะไรไหมครับก็คือถ้าเริ่มแรกเลยคือในการฝากตัวของอาจารย์พัฒน์เนี่ยนะต้องมีดอกไม้ทุบเทียนถ้าไม่มีดอกไม้ทุบเทียนนี่คือนั่งรอยาวๆเลยนะท่านไม่ให้สักเลยท่านรออ่ะต้องให้รออย่างเดียวรอจนกว่าคนจะหมดนะครับต้องไปหาซื้อจนได้ครับมีดอกไม้ทุบเทียนบุหรี่1ซองครับผมบุหรี่ยี่ห้ออะไรกองทิพย์ครับกองทิพย์ครับระหว่างที่ท่านสักเสร็จเนี่ยท่านจะมีการสอนยังไงบ้างครับเวลาสักเสร็จเนี่ยคือสำนักเนี้ยนะคือเวลาสักเสร็จแล้วเนี่ยคือท่านจะแจกใบคาถา3บทเพื่อที่จะให้คือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยหมั่นท่องหมั่นเล่นให้เสกข้าวอะไรพวกนี้จะเดินทางไปไหนอะไรพวกนี้คือให้คุ้มตัวอยู่ตลอดเวลาห้ามมีความประมาทห้ามมีความประมาทท่านจะสอนตลอดคือห้ามประมาทห้ามประมาทตลอดจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกครูบาอาจารย์ถูกต้องครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายครับเอ๊ะถ้าสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าพ่อพัฒน์เนี่ยเคยสักยันเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนเลยนะครับใช่ครับคืออาจารย์พัฒน์เนี่ยจะเปิดสักยันเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก8โมงนะ8โมงเนี่ยคือก็สักไปเรื่อยๆสักไปเรื่อยๆจนเที่ยงบางทีเนี่ยเที่ยงเนี่ยท่านยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคือท่านสักไปจนลูกศิษย์หมดอ่ะหมดเสร็จปุ๊บหมดเสร็จยุคนึงมาเสร็จท่านก็ลาคูณคนมาอีกท่านก็สักอีกอ่ะต้องมาแต่เห็นว่านี่คือความเมตตาคือลูกศิษย์มาก็ไม่อยากให้เขาเรียกผิดหวังก็ส่งข้อให้จนลืมตัวเองครับแล้วคือสมัยก่อนนี่คือเสาร์อาทิตย์นี่คืออย่าได้ไปเลยนะคนเยอะมากครับ
40 50คนอยู่บนบ้านเนี่ยฮะโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครหมดแล้วท่านก็รับแล้วก็ให้แล้วท่านก็รับนั่นแหละก็คือต้องรอต่อครับก็มีก็เสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะมีกับข้าววันอาทิตย์แต่คนมันจะเยอะไงครับครับก็ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบอยู่กันใต้ถุนบ้านบนบ้านมั่งอะไรพวกนี้นี่แหละครับบ้านหลังที่2บ้านหลังที่2แต่ถ้าหากว่าใครทานรุ่นนั้นอาจารย์พัดจริงๆแล้วต้องซื้อกอปิโก้ด้วย5บาทกอปิโก้5บาทเพราะท่านสักกับท่านจะอมแล้วท่านจะตักลูกอมกอปิโก้กาแฟกาแฟครับผมกอปิโก้ครับผมต้องหิ้วไปจากมาเลย์สมัยก่อนถึงจะอร่อยนะฮะครับโอ้ยอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าสมัยก่อนจริงแล้วเนี่ยมีสื่อเคยไปจะไปถ่ายทำแต่ถูกปฏิเสธแหละครับเป็นยังไงฮะตอนนั้นเล่าให้ฟังสื่อเนี่ยจริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยซึ่งมาถามอาจารย์พัดอยู่แล้วไงแต่อาจารย์พัดคือไม่ตอบสนองเรื่องการออกสื่อไม่อนุญาตนะครับเมื่อ20ปีถ้าย้อนไปสุ่มเสี่ยงสมัยก่อนมันคือมันเสี่ยงฮะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับว่าคือท่านไม่คือถ้าไม่รับปากอะไรอยู่ๆลูกศิษย์ก็คือพามาน่าจะเป็นสื่อของพวกสิงคโปร์นะพามาแล้วตอนนี้คือก็เหมือนกับว่าคือตอนนั้นน่ะคือมันเป็นวันแบบว่าคนมันก็เยอะนะลูกศิษย์ที่บ้านก็30 40คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ประดาจริงๆแล้วก็เห็นต่างชาติมาเขาก็จะถามว่ามาทำอะไรถ้าหากว่ามาสักยันคือก็จะขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้มาสักยันแล้วก็มีก็เหมือนกับว่ามีกล้องอุปกรณ์เนี่ยท่านก็เลยก็มีคือคนขึ้นมาบอกท่านเพราะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ผมยังนั่งอยู่บนบ้านคือคนโตๆเขาทำกันอาจารย์พระก็บอกให้ปิดประตูรั้วก็ปิดประตูรั้วก็เขาไม่ได้ถ่ายทำก็เข้าไม่ได้ก็ต้องกลับไปก็ต้องกลับไปครับครับจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงมันอยู่ที่มารยาทใช่ถูกไหมครับจริงแล้วสื่อจะมาเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดติดต่อก่อนต้องแจ้งล่วงหน้าถ้าคุยกันก่อนบอกว่าก็ไม่แน่อาจจะได้นะไอ้นี่เราไม่แน่นะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไรขนาดไหนแต่ว่ามารยาทที่เราต้องไปติดต่อก่อนถูกไหมฮะอย่างของรายการเราเองท่านผู้ชมเนี่ยก็ส่งวันนั้นส่งบอสนะกับแอดมินอีกคนหนึ่งไปขออนุญาตไปขอคุยกันก่อนนะฮะว่าเราขออนุญาตนะแล้วก็จะให้คุณเอกพลเนี่ยมาเป็นตัวแทนมาก็เรียกว่ามาเล่าเรื่องของสายพ่อพัดสายโต้ทองให้กับท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้นะครับแล้วบอกว่าช่วงเกณฑ์ทหารนะฮะเป็นยังไงบ้างครับช่วงเกณฑ์ทหารนี่คือว่าลูกศิษย์ท่านจะมาปรึกษาท่านว่าคือตอนนั้นน่ะคือเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันจะมีการอุดใช่มั้ยการอุดเนี่ยคือมันก็ใช้หลายตังค์เมื่อสมัยก่อนย้อนกลับไปเนี่ยคือเงิน 5,000 บาทมันก็เยอะนะคือคนเนี้ยคือก็มีฐานะที่ยากจนเนี่ยก็เลยปรึกษาพ่อพัดอะไรพวกเนี้ยพ่อท่านก็เลยบอกว่าคือมาเดี๋ยวฉันทำให้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีวิธียังไงครับในสายพ่อพันมีวิธีก็คือมีดอกไม้ธูปเทียนอะไรพวกนี้มาคือตามขึ้นครูธรรมดาเนี่ยแหละแล้วท่านก็จะทำน้ำมนต์แล้วท่านจะบอกว่าคือเนี่ยท่านจะบอกทำน้ำมนต์เนี่ยท่านจะบอกไว้เลยว่าโดนไม่โดนครับผมครับถ้าหากว่าโดนถ้าหากว่าจะโดนเนี่ยจะขึ้นเป็นคือถ้าหากว่าจะโดนทหารแล้วจะขึ้นไปเลยทหารเรือก็เป็นลูกท้องเรือเลยฮะโอ้ปลายเทียนนะครับเทียนตอนหยดน้ำมนต์ในตอนทำน้ำมนต์เนี่ยฮะคือจะหยดเป็นท้องเรือเลยครับเพราะอย่าลืมว่าตรงนั้นน่ะสมุดปากกาครับเพราะว่าเนี่ยคือผมทันเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ก็คือได้เห็นตอนสมัยเด็กๆอยู่เลยก็คือนั่งคนก็เยอะไม่ใช่ว่าใครมาก็ทำพิธีให้เพื่อนไม่ได้ครับไม่ใช่ครับต้องดูก่อนใช่ครับผมแต่นี่คือเขานัดกับพ่อไว้แล้วแล้วคือเขามีฐานะเขายากจนเขาไม่อยากเป็นเขาก็ต้องมีลูกมีเมียเขาต้องดูแลครอบครัวก็เลยปรึกษาอาจารย์พระอาจารย์พักก็เลยทำให้แล้วถ้าไม่โดนนะครับจะรูปจะถ้าไม่โดนก็จะนับเป็นปกติธรรมดาก็คือรดน้ำมนต์สะเดาะเคาะไปเที่ยวคาดไปอะไรก็ไปจับว่ามีแต่ชัยอะไรพวกนี้ฮะครับผมประมาณนั้นแต่จริงเขาบอกว่าจริงแล้วสำนักโต้ทองเนี่ยเก่งทั้งบ้านเลยก็เก่งทั้งอาจารย์สุวิมลถูกไหมฮะคุณแม่นะฮะแล้วก็เก่งทั้งอาจารย์เป้งนะฮะตรงจุดเนี้ยแต่ละท่านเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างทุกวันนี้คือตั้งแต่คือคุณพ่อไม่อยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์เป้งก็คือเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านเรื่องเกี่ยวกับการสักยันไม่ว่าจะทำสะดอกเคาะก็ทำบ้างเป็นบางเคสที่แบบหนักๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเป็นลูกศิษย์ที่แบบอยู่นานๆอะไรพวกนี้คือขอความช่วยเหลืออาจารย์ก็จะส่งเคาะให้แล้วก็คุณแม่สิวิมลเนี่ยก็ยังมีจัดยาบ้างอยู่เล็กน้อยจัดยาลงนะอะไรพวกนี้กับผู้หญิงอะไรพวกนี้คือบ้างเล็กน้อยและอาจารย์เป้งก็ยังจัดยาบ้างคือเล็กน้อยอย่างแบบคนสูบบุหรี่มากเงี้ยทำยาถุงลมโป่งพองเงี้ยคือแจกเป็นทาน บ้างอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นยาที่เป็นตัวชูที่ทำให้คนรู้จักเลยครับลูกศิษย์รู้จักใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือชื่อยังไงครับพี่ชื่อนี้ก็เป็นยาคือเป็นยาแก้ถุงลมโป่งพองเนี่ยที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่เงี้ยครับเพราะว่าลูกศิษย์ท่านเนี่ยเมื่อสมัยก่อนคือสูบบุหรี่ใช่ไหมแล้วคือมาปรึกษาท่านแล้วเสียค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคือไปเยอะแล้วท่านก็เลยบอกเฮ้ยเองเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวฉันทำยาให้จดยามาแล้วก็คือจดยาเสร็จก็จะให้คุณแม่สุวิมลเนี่ยคือไปเป็นคนไปที่ร้านจัดยามาแล้วอาจารย์พัดก็จะเป็นคนเสกเสร็จก็แจกไปเสร็จคือตกลงกินไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ไอเป็นเลือดเนี่ยหายฮะตั้งแต่นั้นมาคืออาจารย์เขาก็จะทำแจกอยู่ตลอดเวลาแต่อาจารย์เป้งทุกวันนี้ถึงยุคอาจารย์เป้งนะก็ทำแจกบ้าง
คุณแจ้งสุวิมลก็จะบอกบ้างว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือยังปรึกษากับอาจารย์เป้งอยู่แต่คุณแม่ก็ถือว่าเก่งโอ้คุณแม่ฉลวยอยู่แล้วครับคุณแม่สุวิมลนี่คือเรื่องยานี่ไม่ต้องคุยเลยถ้าลงนะให้กับผู้หญิงจะเป็นคุณแม่เองด้วยใช่ครับถ้าหากว่าลงนะแบบว่าคือเป็นผู้หญิงกับเมตตาแบบที่สุดของที่บ้านเลยนะ คุณแม่สุวิมลคือจะเป็นคนทำเองเพราะว่าต้องลงในตัวหมดเลยใช้ใบพลูครับผมเป็นวิชาเป็นวิชาก็เป็นวิชาที่อาจารย์พันธ์เนี่ยคือครอบไว้ให้คุณแม่สุวิมลเนี่ยเป็นคนทำหมดวิชาใบพลูครับใช้ใบพลูมาใช้ใบพลูในการทำนะแต่ไม่ได้บอกแต่นี่คือผมไม่ลึกซึ้งเขามีเคล็ดใบพลูเขามีเคล็ดอยู่เพราะว่าใบพลูบางใบมันเป็นไปสองแฉกใช่ครับใช่ครับมันต้องมีบองมีใบมีกีบมีอะไรต้องดูใช่ไหมครับใบพลูร่วมรักเขาเรียกกันอย่างนี้เป็นตรงนี่เห็นไหมว่าจริงๆว่ามันมีเคล็ดอะไรที่หลบซ่อนอยู่เยอะนะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เข้ามาลงเขาจะมีอาชีพพิเศษใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับผมไม่เราต้องบอกกันในรายการส่วนมากก็คือจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าขายบริการอ่ะผู้ชายก็มีบ้างแล้วก็ผู้หญิงที่แบบว่าคือต้องการมีสามีเป็นฝรั่งต่างชาติอะไรพวกนี้คือจะเยอะสมัยนั้นนะคือเยอะมากที่คุณแม่ทำเนี่ยแล้วก็คือมาสมัยหลังๆนี่ก็คือก็อาจมีบ้างปะปลายแต่คุณแม่คืออายุเยอะแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทำแล้วคือไม่ไหวแล้วใช้กำลังเยอะมันคือเขาจะไม่ค่อยทำแล้วตอนนี้คือพอเวลามาทำคนหนึ่งไล่คนหนึ่งบอกต่อก็ตักมาทำ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 กันครับแต่คุณแม่เขาอายุไม่ไหวแล้วไงเริ่มที่จะไม่ได้ทำแล้วมีคนทำแล้วมาพูดประสบการณ์ไหมตอนนี้ก็มีครับก็มีเยอะแยะก็ส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินได้ฟังมาก็นี่ก็คือแบบว่าคืออย่างที่เราเห็นเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือเข้าบ้านเนี่ยมาสักอาจารย์เป้งก็เป็นคนสักอยู่แล้วแต่คือมาลงนะเนี่ยคือในความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือจากที่เขาคุยยังไม่ได้คือสามีคือได้สามีต่างชาติเนี่ยคุณแม่สุวิมลทำไปเนี่ยคือเขาก็ประสบความสำเร็จคือแล้วตอนนี้คือเขาก็ไปอยู่ที่ประเทศนอกต่างประเทศแล้วก็คือไม่ได้เห็นกันก็เจ็ดแปดปีแล้วนะสิ่งที่ได้เห็นก็ตาแบบที่เห็นกับตัวเองนะครับผมเพราะเจ็ดแปดปีคุณแม่ยังทำอยู่น้อยมากแล้วนะฮะครับพออายุคุณแม่เนาะเดี๋ยวแหละเดี๋ยวพอได้ยินได้ฟังเราออกรายการเดี๋ยวแหละครับเดี๋ยวงานเข้าต้องกอบสายไหมต้องกอบขออภัยไว้นะตรงนี้แต่อย่างนี้ง่ายๆก่อนท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจยังไงนะฮะจะติดต่ออะไรยังไงบอกท่านผู้ชมไปกลางรายการก่อนสักรอบนึงฮะทางแฟนเพจไหมหรือทางเบอร์โทรศัพท์ดีฮะทางแฟนเพจดีกว่าครับทางแฟนเพจดีกว่าให้เป็นสื่อกลางดีกว่าฮะใช่ครับเป็นแฟนเพจอะไรครับเป็นสิทธิ์พ่อพัดโตทองครับผมสิทธิ์พ่อพัดโตทองนะฮะท่านผู้ชมง่ายๆเลยเดี๋ยวแอดมินช่วยพิมพ์เข้าไปด้วยนะว่าสิทธิ์พ่อพัดโตทองพัดสะกดพอพานถ้าทองเท่านอนหนูกะลันครับครับผมคือต้องบอกช่วงอะไรกลางรายการรอบนึงนะเดี๋ยวท้ายรายการต้องบอกอีกรอบนึงเดี๋ยวไปโดนเพจปลอมนะฮะกลัวเดี๋ยวจะโดนเพจลองคุยสักพักดูก่อนเพจจริงหรือเปล่าแต่ผมไม่น่าจะปลอมนะฮะแต่สมัยนี้น่ากลัวใช่เดี๋ยวนี้น่ากลัวนะฮะเพราะเดี๋ยวคอนเสิร์ตรายการอาจจะมีเพจปลอมโผล่ขึ้นมาติดต่อกับพี่เอกพลโดยตรงก็ได้ครับ Facebook เนี่ยติดต่อ Facebook ผมก็ได้ฮะชื่อว่าอะไรครับเอกชื่อเอกพลอูอีไว้เฮ้ยครับครับนะฮะโอ้ยไว้ให้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะอย่างนี้แล้วนะโอเคเราคุยถึงแม่สุวิมลนะฮะแล้วอาจารย์เป้งเนี่ยเป็นบุตรของพ่อพัดโดยตรงนะฮะผมได้ยินมาอยู่คำที่บอกว่าพ่อทำได้ลูกก็ทำได้ครับผมอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือตำราทั้งหมดเนี่ยคือถ่ายทอดเนี่ยอาจารย์พัดถ่ายทอดให้กับอาจารย์เป้งเนี่ยคือหมดไส้หมดพุงเลยครับครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พัดก็จะบอกกับก่อนที่ท่านจะเสียนะครับผมท่านก็จะบอกกับศิษย์เก่าๆว่าคือถ้าหากว่าฉันไม่อยู่เนี่ยก็มาหาลูกชายฉันทำเหมือนฉันได้ทุกอย่างครับครับสายนี้มีการสอนให้กับลูกยังไงบ้างครับที่ว่าไม่เหมือนที่อื่นที่ว่าสอนลูกศิษย์ใช่ไหมสอนกับอาจารย์เป้งสอนกับอาจารย์เป้งนี่คือสอนแบบโบราณนะยังไงโบราณหมายความว่าคืออาจารย์เป้งเนี่ยคือเรียนรู้เกี่ยวกับตำรายาเนี่ยคือตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเลยนะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะครับคืออาจารย์พัฒน์ท่านจะเขียนใส่สมุดข่อยอันเล็กๆไว้ติดตัวเลยเขียนว่าเนี่ยตำรายาตำรานี้ของอาจารย์เป้งโตทองนะอ๋อครับจะเขียนแยกไว้เลยครับจะเขียนไว้ให้ลูกเลยฮะคือเหมือนแล้วคือหัดท่องเหมือนกับเล่าตำราไว้ให้ลูกแล้วก็อันเนี้ยเอาไปพกใช่ครับก็คือพกแบบคือท่องจำอยู่ตลอดเวลาขึ้นลดลงเลยมีการสอนตัวแม่หรือยังไงครับตัวก็มีสอนบ้างตัวเนี่ยคือมีสอนหลังจากคืออาจารย์พันธศักดิ์ลูกศิษย์เสร็จแล้วอ๋อทุกวันครับเรียกก็คือจะเรียกอาจารย์เป้งคือมานั่งดูว่าทำอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ทำอย่างนี้นะลูกนะอะไรงี้นะจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้ครับก็จริงๆมีการถ่ายทอดทุกวันนั่นแหละครับโอ้โหปีนี้35วันเอาไว้ตลอดเวลาเพราะผมเคยได้ยินว่าความเป็นโบราณน่ะที่เขาบอกว่าพ่อเขาจะไม่สอนให้ลูกเพราะกลัวลูกอายุสั้นครับแต่ที่พี่บอลพูดมาผมว่ามันก็โอเคแต่ที่อาจารย์พัชเขียนมันจะเป็นตำราวางไว้แล้วก็คืออาจารย์เป็นคืออาจารย์พัชจะพูดครั้งเดียวส่วนที่เหลืออาจารย์เป็นเขาจะลุ้มเขาเอง
แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจจริงคือถึงจะถามแต่ส่วนที่เหลือคือเขาจะศึกษาในตำราซึ่งอาจารย์พัดคือทำไว้หมดฮะก็โบราณมันก็ฝังกันมาอย่างนี้จริงครับครับครับแต่ที่เรียกคุยตัวต่อตัวเนี่ยหมายความว่าคือคุยไปหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็คือจะคุยกันเรื่องพวกนี้เลยโดยตรงเลยไม่ได้ครับผมก็จะมีเคสของเขาแหละก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาเขียนตำราไว้แล้วก็ให้ลูกหยิบไปดูเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์อย่างนึงนะว่าลูกเนี่ยสนใจจริงหรือเปล่าครับใช่นะฮะเพราะถ้าเขียนแล้วเขาไม่หยิบไปดูก็ไม่สนใจอ่ะตอนนี้สนใจจริงๆก็ต้องหยิบไปดูนะฮะโอ้แล้วอย่างนี้แล้วนะตัวคุณเอกพลเองเนี่ยเจอทั้งอาจารย์พัดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เจออาจารย์เป้งตลอดนะฮะสองท่านนี้นะฮะคือพ่อกับลูกนะฮะมีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมฮะแตกต่างแทบจะไม่มีนะขนาดลายมือเขียนแทบจะเหมือนกันเลยว่าจริงเหรอลายมือเขียนลายมือสักยันแทบจะเหมือนกันเลยนะทั้งคนดูไม่มีครับนี่คือลายมืออาจารย์เป้งแล้วลายมือผมขอเทียบหน่อยครับเทียบกับลายมืออาจารย์เทียบใบใหญ่ดีกว่าเทียบกับใบใหญ่เอาสักใบใหญ่เลยนะฮะครับสีแดงกับสีดำท่านผู้ชมดูให้ดีนะสีแดงนี่ลายมืออาจารย์เป้งสีดำลายมือพ่อพัดนะดูจากตัวอักษรนะใช่ความนิดนึงความหลงนิดนึงนะฮะอย่างนี้ถ้าสีแดงนี่ลายมืออาจารย์เป้งนะครับครับสีแดงนี่ใช่ไหมสีแดงนี่อ๋อสีแดงนี่ตัวอักษรสีแดงครับใช่ครับสีแดงดูจากตัวอักษรท่านผู้ชมนะฮะว่าตัวอักษรสีแดงนี่นะฮะเป็นลายมือของอาจารย์เป้งแล้วก็ตัวอักษรสีดำเนี่ยเป็นลายมืออาจารย์พัดครับจริงๆแล้วบอสเห็นไหมว่าใกล้เคียงกันมากเลยใช่ครับเหมือนจะเป็นนะครับผมเหมือนจะเป็นคนเดียวกันครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะจริงๆสายเลือดทั้งสายเลือดสายวิชานะฮะถ่ายทอดกันมาแบบเหมือนผมว่า 100% เลยอ่ะครับผมเพราะจริงๆอย่างคนอื่นเนี่ยเวลาถ่ายทอดจริงเนี่ยไม่ค่อยจะครบร้อยนะครับแต่นี่คือครบร้อยแล้วครบเครื่องด้วยแล้วอาจารย์พัดเคยพูดเองใช่ไหมฮะว่าอะไรนะถ้าฉันไม่อยู่ครับผมให้มาหาลูกชายฉันลูกชายฉันทำได้เหมือนฉันได้ทุกอย่างครับผมทำแทนได้สบายครับผมได้ทุกอย่างครับลายมือสวยสวยครับผมว่าสวยอ่ะถ้าสำคัญจริงๆนะอย่างอาจารย์เป้งนี่สามารถจุดธูปเรียกพ่อได้เลยหมายถึงว่าเชิญมาเสกอย่างเงี้ยหมายถึงอ๋อแล้วฮะเป็นแรกครูให้อีกทีคือจริงๆแล้วอาจารย์เป้งมาลาเสกคือท่านก็บอกพ่อท่านลงมาเสกอยู่แล้วต้องบอกอยู่แล้วทุกครั้งอ่ะอัญเชิญต้องคือเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูบาอาจารย์ด้วยอ่ะก็เหมือนเวลาเราเชิญเนี่ยเราก็ต้องเชิญครูบาอาจารย์ใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครูบาอาจารย์ใช่ครับก็ต้องเชิญลงมาช่วยกันประสิทธิกันอีกอ๋อครับอย่างนี้เลยนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างโอเคละตอนนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ายังไงก็ไม่ทันแล้วล่ะพ่อพัดก็ไม่อยู่แล้วนะแต่อาจารย์เป้งเรายังทันเรายังสามารถที่จะไปกราบนะฮะยังสามารถที่จะไปให้อาจารย์เป้งเนี่ยช่วยเหลือเราได้อยู่ถูกไหมแล้วจริงๆแล้วตัวพ่อพัดเองเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็มีหลายคนใช่ไหมครับครับเยอะครับสมัยที่ท่านมีชีวิตเนี่ยท่านมีการถ่ายทอดแตกแขนงไปเยอะนะครับแตกแขนงไปเยอะจริงๆแล้วก็คือลูกศิษย์อาจารย์พัดเนี่ยคือมีคนที่ขอเรียนหรือว่าเป็นกายทรงอะไรพวกนี้ก็คือในจำนวนหนึ่งครับในจำนวนหนึ่งที่แตกแยกแขนงออกไปนะฮะแต่อาจารย์พัดเนี่ยที่จะให้วิชาในแต่ละบุคคลเนี่ยคือดูดุลพินิจนะฮะไม่ได้ว่าคือทุกคนจะอยากได้แบบนี้สิ่งนี้ที่อาจารย์พัดจะให้คนที่มาขอเรียนกับพ่อพัดโดยนอกจากอาจารย์เป้งนี่มีกี่คนครับที่พี่จำได้หมายถึงว่าสิทธิ์ที่เรียนวิชาเรียนกับอาจารย์พัดใช่ไหมฮะใช่ครับ19คนนะครูศักดิ์นะครูศักดิ์ครูศักดิ์19คนนะฮะครูศักดิ์19คนเพราะสมัยนั้นน่ะอาจารย์เป้งเขายังเรียนอยู่เลยที่อาจารย์พัดเขาสอนน่ะอย่างนี้ถ้ามีรายนามอย่างนี้19คนจำนวนเงี้ยแอบอ้างไม่ได้กันแอบอ้างไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็คือเรียนได้สบายเลยครับผมแล้วก็คือกายทรงเนี่ยที่รับขันทางพ่อแก่ด้านทุกอย่างอ่ะนะ39คนทั้ง9คนอย่างเงี้ยวิชาศาสตร์ที่เรียนสืบต่อจากพ่อพัดมี19ใช่ผมถ้าสายในกายทรงพ่อแก่เนี่ยมี39ใช่ครับผมแต่อีกนะท่านผู้ชมนะฮะ39คนที่เป็นกายทรงนะท่านผู้ชมก็ไม่ได้ทรงเหมือนกันนะใช่ครับผมใช่มั้ยครับเค้ามีการแยกใช่มั้ยครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างฮะทรงตอนนั้นท่านก็จะแยกนามกันไปฮะแต่ละปู่แต่ละองค์เนี่ยอ๋อตามครับตามกันไปครับแล้วแต่ท่านจะลงมาทําเองฮะครับผมก็คือเหมือนดูจริตท่านผู้ชมก็คือว่าดูจริตว่าแต่ละท่านที่เป็นกายทรงเนี่ยถูกกระปูไหนควรจะถูกกระปูไหนควรที่จะไปช่วยเหลือในด้านใดถูกไหมเพราะจริงแล้วมันไม่มีใครเก่งได้ทุกด้านละฮะนะครับผมอย่างนี้แล้วนะเรามาเข้าเรื่องนึงก็คือยันประจำสำนักนะครับยันประจำสำนักนี่นะฮะเป็นยันประเภทไหนครับยันประจำสำนักก็คือจะเป็นคือที่แบบลูกศิษย์ลูกหาพราศักดิ์เสร็จแล้วจะต้องที่เห็นเนี่ยนี่ครับไหนขอครับอันนี้เลยฮะอันนี้เขาเรียกเป็นตรีสูตรเลยฮะยันครูครับยันครูยันครูตรีสูตรนี่เป็นยันครูเป็นยันครูคือข้างในเนี่ยตัวขอมเนี่ยเขียนคำว่าพัดนะแปลว่าพัดเป็นชื่อของอาจารย์พัดนี่หมึกแดงครับผม
พิ่งรู้นี่เนี่ยตอนแรกผมก็เห็นอยู่นะครับพอผมก็คิดในใจเขามีศักดิ์ตรีศูนย์ด้วยสายพระศิวะนี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่อาจารย์พระศักดิ์สัญลักษณ์เนี่ยเพื่อที่จะให้พลาไปไหนมาไหนเนี่ยคือเห็นสัญลักษณ์อันนี้คือลูกศิษย์กันลูกศิษย์นี่คือลูกศิษย์กันมีอะไรช่วยเหลือกันแบ่งปันกันอะไรพวกนี้ฮะอ๋อครับผมครับแล้วมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่ทางสายนี่เขามีวิชาเคี้ยวแก้วด้วยเหรอครับครับวิชาเคี้ยวแก้วนี่คือมันจะเป็นการสักยันเกี่ยวกับหมูคาบแก้วเป็นการสักยันเกี่ยวหมูคาบแก้วเป็นยังไงฮะตรงนี้หมูคาบแก้วก็เป็นหมูเป็นรูปยันเป็นรูปหมูเนี่ยฮะหมูทองแดงคาบแก้วครับหมูทองแดงจะมีคาบแก้วที่มีสักไหมแต่นี่ไม่มีครับโอ้ผมไม่รู้จะสักหมดแล้วไม่มีที่เหลือแต่วันนี้ท่านผู้ชมเรามีแน่นอนครับถูกไหมครับเรามีสายที่เขาสักหมูคาบแก้วครับนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตการเคี้ยวแก้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเคี้ยวแก้วอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราดูสาธิตเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคุยกันต่อใช่ไหมแต่ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นของจริงทำจริงตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนจริงเลยนะท่านผู้ชมก็เด็กๆชมอยู่นะฮะอย่าเอาไปทดลองต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเป็นสายวิชาแล้วการที่เขาทำตรงนี้ไม่ใช่อวดอุตริครับท่านผู้ชมแต่เป็นการทำในของสายวิชาก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการอะไรปลุกยันไหมฮะหรืออะไรสักอย่างก็คือเป็นการเหมือนกับว่าโชว์วิชาทดลองคือเหมือนกับครูบาอาจารย์คือท่านสักให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือท่านก็ประสิทธิ์ให้กับเราให้รู้ว่าเนี่ยคือคงกระพันชาตินะจะได้รู้ว่ามีจริงครับผมนะครับเขาแบบนี้ดีกว่าไปเล่นกันต้องบอกเลยจริงๆห้ามเล่นนะแล้วมันไม่อร่อยนะผมบอกเลยมันไม่อร่อยท่านผู้ชมนะฮะบางคนคิดว่าจะอร่อยนะฮะแก้วไม่ไหวปากมันก็บาดแล้วสมัยก่อนเราก็จะเห็นนะที่บางทีเมาๆกินเหล้ากันแล้วเสร็จปุ๊บเอาแก้วมาเคี้ยวกันปั๊บปั๊บอู้หูเขาก็มีอะไรของเราอยู่ในอยู่ถูกไหมไม่ใช่อยู่จะมาเคี้ยวได้นะอ๋อแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นการเริ่มเหมือนกับเป็นการให้รู้ว่ายันยังอยู่เราครับผมนะฮะเป็นยันหมูคาบแก้วครับผมอ๋อครับหมูคาบแก้วเนี่ยเวลาเขาสั่งเนี่ยเขามีการห้ามอะไรบ้างไหมฮะก็ไอ้ข้อห้ามนี่คือมันมีของสำนักอยู่แล้วฮะอ๋อเหมือนกันใช่ไหมฮะเหมือนกันครับแต่จริงจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆสำนักเนี่ยเขาจะมีห้ามที่เหมือนกันหมดครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าสักตรงนี้ห้ามอย่างงู้นสักนี้ห้ามอย่างนี้ครับผมคือมีอย่างเดียวเลยถ้าสักแต่ละอย่างห้ามแต่ละอย่างนี่นะผมว่าป่านนี้คุณเอกพลไม่ต้องทำอะไรครับผมทั้งตัวนี่รวมแล้วห้ามไปร้อยอย่างไม่ได้เลยใช่ไหมฮะครับเอาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมกับคุณศิระเนี่ยจะไปอีกฝั่งนึงท่านผู้ชมนะฮะเพื่อที่จะไปชมในการสาธิตเคี้ยวแก้วนะฮะว่าจริงระหว่างที่ผมไปทางเดี๋ยวกล้องจับ2คนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะให้2คนนี้คุยกันไปก่อนนะฮะ2ท่านนี้นะครับจริงวิชาคาบแก้วเนี่ยผมว่าในปัจจุบันนี้ก็มีน้อยนะครับใช่น้อยใช่ไหมอันนี้เป็นตัวครูเลยนะครับคาบแก้วนี้ครับผมอันนี้เป็นวิชาที่พ่อเขาเรียนมาจากไหนครับพ่อพัดอันนี้คืออาจารย์พัดเขาไม่ได้แสดงชัดเจนนะคือเขาไม่ได้ว่าแบบจดไว้ชัดเจนว่าเรียนจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเคยได้ยินหมูคาบแก้วหมูไฟหมูโทนครับในสายนี้มีกี่หมูครับที่ว่ามีหมูโทนอีกอย่างนึงแล้วก็หมูมีหมูทองแดงก็มีฮะหมูทองแดงหมูชนทงอะไรพวกนี้ก็มีฮะก็เชิญทงนี่เกี่ยวกับด้านอะไรก็คงกระพันชาตีนี่แหละครับก็คือสายหมูในสายนี้ก็คือทุกเป็นคงกระพันหมดหมูสองหมูสองหัวก็มีสองหัวนี่เป็นสองหัวแล้วก็เชิญทงฮะหัวออกซ้ายขวาตรงกลางเป็นตัวครับแต่ตอนนี้คือก็อาจารย์เป้งก็สักเล็กน้อยไม่ได้สักเยอะอย่างนี้ต้องขึ้นครูอะไรไหมครับหมายถึงก็ขึ้นเขาต้องมีเครื่องเส้นอะไรพวกนี้ครับมีหัวหมูใบสีอะไรอย่างเงี้ยมะพร้าวมีกล้วยมีเหล้าขาวอะไรพวกนี้เป็นต้นครับผมครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะเราก็มาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะฮะคุณพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อแป๊ะครับคุณแป๊ะนะฮะพี่แป๊ะนะฮะจะมาเป็นคนสาธิตคุณพี่นะครับชื่ออะไรครับเอ็มครับผมคุณพี่เอ็มอีกท่านนึงนะฮะก็จะให้คุณพี่เอ็มเนี่ยเป็นคนเค้าเรียกว่าทุบแก้วก่อนทุบแก้วให้ดูทุบแก้วนะไม่ใช่ทุบพี่แป๊ะนะฮะบอกก่อนนะแก้วนะอ่ะพี่ศิระดูนะฮะนี่นะท่านผู้ชมนะฮะนะฮะเป็นแก้วที่แก้วทานน้ำแก้วทานน้ำเนี่ยซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะท่านผู้ชมนะฮะอ่ะครับพี่เชิญเลยครับเอากี่ใบ2ใบเลยแหละฮะโอเคนะครับหลุดเผื่อให้ไม่เป็นไรเด่นแต่กันกระเด็นครับที่ต้องปิดใส่ถุงนะผู้ชมนะฮะกันกระเด็นก่อนนะฮะแล้วก็ทุบนะฮะครับแตกดีแล้วโอเคนะฮะครับก็จับได้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวไว้ครับไปข้างหน้าก็ได้ครับ
ชิญเลยครับครับให้ดูนะครับมีเลือดออกมาด้วยเหรอฮะไม่เป็นไรใช่ไหมมันเป็นลายฟันเนาะอ๋อเป็นลายเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดพี่อ๋อครับผมครับเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดครับเจ็บไหมครับเวลาเคี้ยวเจ็บไหมครับก็เดี๋ยวนี้อย่าจะกลืนครับเดี๋ยวกลืนด้วยท่านผู้ชมผมเป็นห่วงตอนถ่ายมากกว่าเป็นโรคลายฟันแบบลายฟันเนี่ยคือเลือดตรงนี้หูมันหอมไม่ได้เลยแต่เป็นเลือดไม่มีแผลเลยเป็นร่างเขาเป็นโรคเลือดออกตามเราเคลียร์มันได้เป็นเนาะครับผมเข้าใจบาดไม่บาดเนาะครับอันนี้คือจะกลืนเลยครับครับเทนี่กลืนเลยท่านผู้ชมนะฮะถ้ามันบาดมันไหลละเลือดเดี๋ยวเต็มน้ำมันเคี้ยวใจไม่แข็งห้ามดูมาเห็นไหมฮะนิดนึงกูเดือดติดนะฮะครับพี่แก้วมาครับอันทางนี้เลยครับอันทางนี้กล้องเอากล้องใหญ่เลยครับกล้องใหญ่กล้องใหญ่นะฮะอันนี้คงไม่มีคำอธิบายกับทางวิทยาศาสตร์คือผมจะพูดว่าวิชานี้คือหมูคาบแก้วหลังบ้านโต๊ะทองบารมีอาจารย์เป้งครับครับผมนี่ของอาจารย์เป้งครับผมนะเอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวขอบคุณก่อนนะฮะครับสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวไปคุยกับกล้วยกับคนกันต่อนะฮะเดี๋ยวกล้องอะไรนะฮะไม่นะฮะเดี๋ยวคุยทางคุณต่อเลยได้ครับนะครับครับไม่ครับสี่ครับสี่ครับผมก็อย่างที่เห็นก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นการที่เห็นแล้วอย่างที่เราได้ยินเสียงกุ๊บ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 หูต้องคุยกับคุณต่อนะฮะก็ยิ่งกว่าฮานามิอีกเนาะคืออร่อยนะต้องถามเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณวัดนะฮะว่ามันเป็นวิชานะฮะมันวิชาจริงวิชาประจำสำนักไงต้องบอกเลยว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้พิสูจน์ว่าครับสิ่งเล่นลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่คุณทำไปแล้วสิ่งที่คุณสักยันไปนะฮะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะฮะถึงต้องมาสาธิตให้ดูนะฮะแต่จริงตรงนี้จะบอกท่านผู้ชมนี่ว่าไม่ใช่เป็นการอุตริอย่างใดแต่ว่าหนึ่งเลยนะรายการเราต้องการเผยแผ่ความรู้เผยแผ่เรื่องจริงนะฮะพอเผยแผ่เรื่องจริงปั๊บถามว่าทำยังไงนะฮะอย่างน้อยสุดถ้ามาพูดกันสมมติเราพูดกัน4คนก็ไม่เชื่อกันดิมันก็มองไม่ได้ก็ไม่เห็นภาพต้องบอกที่ว่าถึงพูดไปก็ไม่เห็นภาพครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยที่ผมเห็นนะพี่สำคัญเลยในสายนี้คือเคี้ยวเสร็จแล้วกลืนสายอื่นไม่มีแต่กลืนกลืนเข้าไปด้วยแล้วรู้ไหมว่าตอนที่ผมอยู่ข้างๆพี่แป๊ะเมื่อกี้นะฮะพี่สังเกตตัวเขาไหมเหมือนตัวเขาพองขึ้นอ่ะสั่นสั่นแล้วก็เหมือนตัวเขาแบบเหมือนจะพองๆหน่อยก็จริงๆแล้วคือก็เหมือนของจะขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะขึ้นเพราะมันจะพองขึ้นมาทันทีเพราะคนที่เคยเห็นคนที่สักยันแล้วของขึ้นเนี่ยมันจะตัวพองๆหน่อยนะครับหนังจะตึงชาๆขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้คือเรื่องของความคงกระพันครับผมนะครับแล้วหมูเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาสักเนี่ยเขาสักตรงส่วนไหนครับก็ส่วนมากถ้าหากว่าเป็นเขาเรียกว่าองคูก็จะสักที่หน้าท้องนะองคูของที่บ้านก็มีก็คือหมูโทนอ๋อเหรอครับหมูโทนองคูครับผมจะสักที่หน้าท้องอย่างเดียว
ครับหมูโทนนี่เป็นสายของหลวงปู่อะไรครับที่พ่อพันธุ์เรียนมาอันนี้อาจารย์พันธุ์ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่รู้ว่าเป็นองค์ครูแต่ว่าคือความพิเศษเนี่ยเกี่ยวกับต้องซื้อเวลาจะสักหมูโทนเนี่ยจะต้องซื้อพวกเครื่องเส้นนะอย่างเช่นอะไรครับหัวหมูเงี้ยฮะต้นไก่อะไรพวกเนี้ยใบสีผลไม้รากหมากอะไรพวกเนี้ยคือเป็นการยกครูใหญ่ในการที่จะสักยันเกี่ยวกับหมูยันหมูโทนแล้วก็หลายๆยันที่สำนักอะไรพวกเนี้ยฮะครับคือจะเป็นยันสำคัญถือว่ามีมูลค่าในค่ากำนันครูครับผมครับแล้วยันหมูโทนเนี่ยเวลาสักเสร็จอาจารย์พัฒน์สักเสร็จเนี่ยคือไม่ได้ว่านั่งปลูกธรรมดาต้องนั่งบนผ้าขาวนั่งผ้าให้ลูกศิษย์นั่งตรงใช่ฮะให้ลูกศิษย์บนนั่งบนผ้าขาวเอาผ้าขาวปูแล้วอาจารย์พัฒน์ก็จะปลูกบนผ้าขาวครับผมเป็นเคสหรือไงครับพี่หรือว่าอย่างนั้นก็เป็นองค์ครูก็จะต้องเหนือกว่าคนอื่นเป็นองค์ครูไงก็เลยต้องนั่งอยู่บนผ้าขาวด้วยใช่ครับโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมนะครับวิชาหมูคาบแก้วครับยิ่งโดยเฉพาะปีนี้ปีหมูด้วยครับผมปีหมูด้วยผมว่าเดี๋ยวอาจารย์เต้งสักกันมันนะฮะงานนี้ปีหมูด้วยปีหมูด้วยแล้วก็จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะไปหาอาจารย์เป้งถ้าจะสักเกี่ยวกับหมูคาบแก้วเลยเนี่ยคืออาจารย์ท่านก็จะไม่สักแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ถามว่าคือสิ่งที่ทำให้ดูคือเป็นวิทยาทานคือในด้านคือเขาเรียกว่าวิทยาสายเวททางพุทธคุณคืออย่างน้อยสุดเราได้บันทึกตำนานบันทึกครับได้บันทึกฮะวันนี้เราได้บันทึกไว้ว่าเนี่ยวิชานี้มีอยู่จริงวิชานี้เนี่ยเวลาเขาเรียกสักแล้วเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของความคงกระพันครับนะฮะแล้วก็สำคัญคืออย่างที่คุยกับผู้เรียนคนเมื่อกี้คือว่าวิชานี้ไม่ธรรมดานะฮะอย่างเช่นเป็นยันหมูยันครูเราเคยต้องนั่งบนผ้าขาวเราคือหมูทองแดงเนี่ยเราเคยคุยไปแล้ววันนี้เพิ่มมาอีกแล้วหมูคาบแก้วเพิ่มมาอีกแล้วหมูโทนครับแล้วหมูฝังหัวใช่ครับเมื่อกี้ท่านดีดูหมูสองหัวหมูสองหัวคือเป็นหมูสองหัวแล้วก็เชิญธงเชิญธงเดี๋ยวหมูสองหัวนี่เป็นหัวอย่างนี้ก็คือเป็นหัวซ้ายขวาแล้วตรงกลางเป็นตัวอ๋อเป็นหัวหน้าหัวหลังครับผมผมไม่ดีที่ขาหัวหน้าหัวหลังเพราะถ้าเกิดสองหัวถ้าเราคิดก็คือเป็นอย่างนี้แต่นี่เขาอยู่หัวท้ายครับอ๋อเป็นสองหัวอีกแบบนึงแล้วนอกจากหมูยันเอกลักษณ์ในบ้านที่มีอะไรบ้างก็จะมีพวกยันหนุมานนำทัพนะต้องแทงสีข้างอย่างเดียวหนุมานนี่เรียกมีชื่อไหมครับเรียกว่าก็เป็นหนุมานนำทัพเลยที่บอกว่าหนุมานสวนตอสามต้นหนุมานสวนตอนี่คือก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวทองแดงนะเป็นตำหลังปู่หลวงปู่บุญใช้ยันนี้ไหมครับนี่อันนี้ใช่ครับใช่ครับอันนี้อันนี้หนุมานสวนตอครับนี่ครับเขาซูมมาใกล้ๆนะครับต้องคุยกันตอนนี้ทีละหนุมานนะฮะท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้วจะบอกว่าหนุมานสวนตอหนุมานสามพันตึงครับเยอะเยอะเยอะจริงๆหนุมานเนี่ยมีเป็นร้อยแต่หนุมานที่นี่สำนักนี้คือจะเป็นหัวทองแดงครับที่คล้ายๆหัวลิงครับจะไม่เหมือนที่อื่นที่นี่เราดูเมื่อกี้นะฮะใช่ครับแล้วจะเป็นแบบอีกแบบนึงอ่ะครับในสายนี้มีกี่ตัวครับที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีก็ประมาณจริงๆแล้วตัวครูองค์ครูเนี่ยองค์ครูเลยนะก็มี9ตัวแต่จริงๆแล้วอาจารย์สักเกิน9ตัวแต่จริงๆแล้วก็มีมากกว่านั้นครับผมแต่ที่สักๆอยู่เนี่ยสมัยที่อาจารย์พัชสักเนี่ยบางคนเนี่ยคือหลังเนี่ยมีแต่หนุมานหัวทองแดงอย่างเดียวเลยนะ9ตนเนี่ยอันนี้ที่เป็นสายของปู่บุญใช่เป็นของปู่บุญกักทรัพย์เดี๋ยวๆสักหนุมานหัวทองแดงครับผม9ตนเนี่ยสักเหมือนกันหมดเลย9ตนไม่ก็คือหัวทองแดงเหมือนกันหมดแต่ต่างกันแค่ท่าครับผมต่างกันมีทั้งอมหางอะไรพวกนี้ครับต่างตรงมีคุกฝุ่นอมหางเนี่ยครับที่ว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับหมายถึงว่าคุกฝุ่นก็จะเป็นท่าเหมือนแบบเป็นหนุมานชี้นิ้วแล้วก็หัวลงพื้นคุกฝุ่นฮะแล้วก็เป็นอมหางก็เป็นท่าหนุมานแล้วก็เป็นท่าอมหางอะไรพวกนี้ครับผมแล้วส่วนใหญ่คือก็เพื่อในเรื่องของคงกระพันคงกระพันชาตรี 100% นะพวกนี้คงกระพันชาตรีอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับหนุมานเมตตาก็ไม่ได้น้อยนะแต่ต้องเข้าใจนะฮะหนุมานท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะฮะหนุมานในข้ามไม่ตายใช่ครับถูกลมก็ฟื้นใช่ไหมฮะหนุมานอย่างไรฮะมีเมียเยอะที่สุดใช่อันนี้รายการคุยกันหลายรอบเลยนะเน้นหนุมานกันจังด้วยรายการเราคุยเนี่ยคุยมีหนุมานบอกหนุมานคุยบ่อยนะฮะมีดอกทองเงี้ยคุยบ่อยนะฮะอ๋อหนุมานนี่จริงๆแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็คือเพื่อคงกระพันโดยตรงคงกระพันญาติจริง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 หลายอย่างนะพวกทหารตำรวจชอบอาสารับใช้เจ้านายพวกเนี้ยนะฮะหลายอย่างค้าขายก็ดีนะเพราะว่าบางคนใช้ค้าขายเนี่ยอย่างหลายๆท่านที่เขียนบอกมาท่านผู้ชมนะว่าผมเคยเจอประสบการณ์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการสักยันต์ที่สำนักบ้านโตทองคุณเขียนลงมาเลยครับจะได้รู้คนอื่นที่อ่านจะได้รู้ว่าเราเป็นศิษย์บ้านโตทองเราเป็นศิษย์สำนักนี้จริงจริงจริงไม่ต้องอายนะสมัยนี้สมัยก่อนนะยังอายยังต้องปกปิดเดี๋ยวนี้ครับโอ้เดี๋ยวนี้โชว์หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็โชว์แล้วเดี๋ยวนี้จริงจะบอกเลยว่า
ใครที่เป็นลูกศิษย์สำนักนี้นะฮะคุณเขียนลงมาคุณช่วยกันเผยแผ่ไปครูบาอาจารย์จริงๆแล้วสมัยก่อนเป็นนักเรียนใช่ไหมคือก็จะต้องแทงแบบว่าไม่ให้ลงมาใช่ไหมสมัยก่อนก็คืออาจารย์พัดก็คือจะแทงให้ผมก็คือหลบเสื้อข้างในหมดแต่นี่คือที่ผมมาแทงในตอนที่ผมออกเรียนแล้วก็ทำงานและอะไรพวกนี้ฮะแล้วด้านอำนาจมีด้านไหนครับมหาอำนาจก็คือจะมีแบบว่าสักเสือที่ใต้สันมันหาอำนาจที่ใต้คางเนี่ยจะสักไว้ให้อันนี้ถึงแม้อยู่ใต้คางมีชื่อเสือไหมเขาที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไม่มีครับไม่มีแต่นี้เป็นมหาอำนาจที่อาจารย์พัดสักไว้ให้อ๋ออันนี้ผมเดาเลยนะเนี่ยเด็กเทคนิคสมุทรปราการแน่เลยผมกรุงเทพช่างกลนะกรุงเทพช่างกลตุ๊ดตีเลยตุ๊ดตีเลยไปที่ไปบางนาสบายโอ้โหนะอ๋ออย่างนี้แล้วนะฮะแล้วอย่างจิ๊กจบนะฮะจริงจริงจบเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นสมัยที่อาจารย์พัดท่านสักเนี่ยนะแล้วก็ถึงก็แล้วก็อาจารย์เป็นสักเนี่ยจะสักผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะเป็นเมตตามหาเสน่ห์เลยคือจะแทงทั้งจิ้งจกเนี่ยจะสักทั้งหมดเนี่ย8ตัวที่9เนี่ยคือจะเป็นตุ๊กแกแต่จะสักตรงไหนบ้างครับก็จะสักตรงหน้าเนี่ยครับหน้าขาตรงขาอ่อนเนี่ยครับแล้วก็ตรงสะบักหัวไหล่ครับแล้วก็ข้างหลังอะไรเงี้ยคือสักครั้งเดียวหมดเลยหรือว่าก็คือทยอยครับอ๋อทยอยกลับไปเหมือนกับว่าคือหมายความว่าอาจารย์สักให้ครั้งนึงแล้วไปดูซิเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วคือต้องแทง9ตัวอยู่แล้วสักครั้งที่2คือเป็นยังไงมีความแตกต่างไหมอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากก็จะสำเร็จทุกคนแล้วก็จะมาแทงครบ9ตนนี่แหละสายนี้จิ้งจกสายนี้สักทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใช่ไหมครับถ้าเป็น9ตัวคือจะสักแต่ผู้หญิงอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็จะสักแบบทั่วไปจะมีทั้งสองหางมีทั้งแบบสะดุ้งปี้ปี้กันอะไรพวกนี้เป็นทั้ง2ตัว3ตัวอะไรพวกนี้ฮะแต่ผมชอบนะสุดท้ายคือสักตุ๊กแกนี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแกมันคือพ่อของจิ้งจกครับใช่ครับต้องพูดอย่างนี้นะแต่คือแต่คนสำนักอื่นเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมพี่ว่าทำไมต้องตุ๊กแกปิดท้ายคือเคยพูดถึงไหมไม่เคยพูดถึงครับเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับของอาจารย์ปัตตอคือบางอย่างอะคือบางอย่างไปสักจระเข้จระเข้ก็จะกินตัวครับจริงก็เลยต้องใช้จิ้งจกจริงๆแล้วเนี่ยจิ้งจกเนี่ยที่อาจารย์พัดสักเนี่ยไม่มีใครได้คือสักหมึกไปทุกคนเลยนะมีแต่สักน้ำมันหมดฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยครับผู้หญิงครับผู้หญิงเสน่ห์ผู้หญิงเลยพูดถึงมหาเสน่ห์นิยมเนี่ยเกี่ยวกับทำอย่างเงี้ยไม่มีใครได้ไปเลยมีแต่สักน้ำมันไปอย่างเดียวแต่ก็จริงนะครับผมเป็นพอเป็นเสน่ห์นะท่านผู้ชมสมมติเป็นผู้หญิงสวยๆนะฮะใช่มีจิ้งจกอยู่ตรงนี้ จิ้งจกอยู่ตรงนี้ก็เต็มตัวแต่นี่คือจะสักน้ำมันไว้ให้ไงจะไม่มีหมึกเลยฮะคือเป็นน้ำมันโอเคแต่ถ้าหากว่าจะเป็นคือถือว่าเป็นเมตตามหาเสน่ห์สุดยอดบ้านต้นทองก็คือยันจิ้งจกเนี่ยผู้ชายก็สักก็จะมีผมเห็นวัตถุมงคลก็ออกใช่ไหมครับครับวัตถุมงคลก็จะออกครับเป็นจิ้งจกเขามีจิ้งจกด้วยแหละมีจิ้งจกเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนละศาสตร์คนละสายวิชากับหลวงพ่อนายว่าครับคนละสายครับคนละสายกันครับผู้ชมนะฮะเดี๋ยวคิดว่าต้นสายไปเหตุจะมาที่เดียวกันอ๋อเป็นจิ้งจกเป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะอันนี้ออกเมื่อไหร่ฮะอันนี้พ.ศ.อะไรครับครับอ๋อทันอาจารย์พัดอยู่อยู่แล้วครับอ๋อครับท่านมีเคล็ดพวกว่านยาบ้างไหมครับก็มีมวลสารถึงยุคเลยฮะมีพวกมวลสารเก่าๆอะไรพวกนี้คือใส่ไว้รวมหมดแล้วท่านก็บดผงนะท่านจะเน้นวิธีทำเนี่ยคือทำเองครับจะไม่ค่อยได้จ้างร้านทำเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือท่านจะมีตัวโม่งท่านเองเลยแกะบล็อกโม่งแล้วแกะบล็อกเองด้วยทำอะไรแบบบล็อกไม้แกะเองบล็อกใบมีดโกนสมัยก่อนหินมีดโกนหินมีดโกนแกก็ทำเองบล็อกไม้อะไรพวกนี้ก็ทำเองหมดหินมีดโกนนี่ต้องแช่น้ำไว้หลายคืนกว่าจะขึ้นมาแกะได้ประสบการณ์เป็นไงบ้างครับจบมีแบบมาไหมมีครับมีครับคือคนที่บูชาจิ้งจกไปเนี่ยหรือว่าสักจิ้งจกไปเนี่ยอาจารย์พัดเนี่ยกับอาจารย์เป้งเนี่ยนะถึงยุคอาจารย์พัดและอาจารย์เป้งเนี่ยคือท่านจะให้คาถาไปคาถาไปเล่นเนี่ยไปเล่นหมายความว่าคือมันก็คล้ายๆก็ถ้าหากว่าเรามุมมองเราดูนะเราก็คิดว่ามันก็คือแบบที่พี่บอสบอกว่าเป็นคาถาเมตตากลืนจิตใช่ไหมแต่ตอนนี้คืออาจารย์พัดก็จะให้เล่นคาถาเนี่ยถ้าหากว่าเล่นมั่นหรือคาถาขังจริงๆเนี่ยจิ้งจกจะกระโดดที่ตัวเลยกอดที่ตัวเลยคือเนี่ยคือเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยร้อยจิ้งจกมาเกาะตัวเลยแหละครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเลยจากประสบการณ์ตัวผมเองนี่ไม่ต้องพูดถึงยังไงครับพี่ภรรยาเราเปลี่ยนไปเรื่อยไปชี้ช่องอีกแล้วไปชี้ช่องนี่ออกสื่อขนาดนี้เดี๋ยวอาจารย์เป้งผมจะเหนื่อยอีกครับแต่ก็จะมีความเมตตาเกี่ยวกับพวกเพศตรงข้ามเงี้ยเข้าหาเจ้านายขุนนายรักอะไรพวกนี้ก็จะคือปะปนกันไปจะคือด้านเมตตามหาเสน่ห์แต่สำนักนี้ไม่ธรรมดานะครับก็คือมีเสน่ห์มหานิยมมีทั้งเหนียวทั้งอะไรผสมกันเต็มไปหมดเลยอ่ะครับก็จริงหลายๆสำนักที่ผมเจอนะฮะเสน่ห์ก็เสน่ห์ไปเลยนะฮะเหนียวก็เหนียวกันไปเอาทางเดียวแต่นี่เขามีที่ท่านสั่งน้ำมันเนี่ยท่านคงอยากที่จะปิดใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
าจจะเป็นวิชาที่แรงมากในสายใช่ครับกลัวคนจะไปผิดลูกผิดเมียใช่ครับคือที่ปกปิดไว้คือมันเป็นเคล็ดลับของอาจารย์พัทโตทองนะซึ่งครูบาอาจารย์นะคือเขาจะสอนแบบนี้คือครูบาอาจารย์สอนแบบไหนคืออาจารย์พัทก็จะทำแบบนั้นอาจารย์พัทสอนอาจารย์เป้งแบบไหนอาจารย์เป้งก็จะทำแบบนั้นคือจะไม่มีไม่มีนอกไม่มีนอกครูไม่มีไม่คือแบบจะไม่มีนอกคอกเลยครับคือถ้ายังไงอย่างนั้นครับแล้วเรื่องโชคลาภอะไรก็โชคลาภก็คือสมัยก่อนจะมีติ้วอยู่ที่บ้านติ้วนี่จะเขียนจิ้งจกเลยจะเขียนจิ้งจกแล้วจะมีติ้วเลยติ้วนี่เขียนยันเขียนเป็นหมายเลขแล้วก็คือกระบอกติ้วเนี่ยก็จะเขียนเป็นยันจิ้งจกทั้งหมดแล้วเวลาว่าแล้วเวลาเขย่าติ้วเนี่ยปุ๊บก็จะว่าคาถาจิ้งจกมันจะหล่นลงมาแล้วก็จะบ่งบอกได้เลยว่าเลขนี้คืออะไรคุณแม่สิวมนจะเป็นคนบอกครับเรื่องเมตตานะมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกนะทำนายอย่างหนึ่งครับผมทำนายอย่างหนึ่งครับแต่จริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหแบบสิทธิ์สายหลวงพ่อพัดมากันเยอะเลยฮะสายพ่อพัดมากันเพียบเลยนะสายพ่อพัดสายอาจารย์เป้งนะฮะไม่ต้องหลบไม่ต้องแอบแล้วไม่แตกต่างเนี่ยมาเลยฮะมันไม่มีบารมีไม่เกิดนี่ชื่อของ Facebook นะฮะสุดจริงๆครับบ้านนี้นะฮะแล้วก็คุณรัตนพลนะฮะบารมีบ้านเต่าทองครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับผมจะอ่านคุณธนวัฒน์นะฮะประสานงากับ10ล้อใต้ท้อง10ล้ออะไรนะท้องแต่นิ้วโป้งตีนครับก็คือนิ้วโป้งนิ้วเท้าอ่ะแค่ตลอดนะฮะแล้วก็คุณเฟรมนะฮะเดี๋ยวนะคุณเฟรมสังกะสีเหนียวจริงมีดไม่มีเข้าผมเจอมาแล้วนะฮะคุณเดี๋ยวนะฮะผมอ่านต่อไปเรื่อยๆนะฮะคุณน็อตไวสติขอพีกายถวายชีพแด่บ้านโตทองโอ้โหสาธุเลยครับผมแล้วก็นะครับผมคุณเฮียหลอนะฮะผม180อะไรเซนติเมตรต้นไม้ไม่ตายอันนี้งงชนไงครับ180กิโลต่อชั่วโมงครับอ๋อแล้วครับมาแบบไม่ต้องเบรกเอาชนต้นไม้ใช่ครับมาแบบไม่ต้องเบรกแล้ว180ไม่ต้องเบรกแล้วโอเคก็ไม่อยู่โอ้ครับคุณเฮงๆรวยๆสมัยเรียนอี้โดนแทนครับผมตัวเนี้ยโดนแทนนะครับเห็นคาตาเลยนะครับตอนนั้นเป็นไงตัวแทนไม่มีรอยปัดเลยใช่ไหมปึ๊บไม่มีรอยสบายสบายนะฮะครับแล้วก็คุณเปียกผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์พัดตั้งแต่อายุ13โอ้โหนะฮะแล้วคุณมนตรีเด็กช่างต้องมีครับสายนี้แน่นอนครับผมนะฮะโอ้โหนี่เรามาพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องมหาวิทยาลัยพูดถึงสายหวานเนี่ยจะมีอย่างที่ว่าผมก็อยากจะใช้เหมือนกันนะน้ำมันจันเมตตาเนี่ยสำคัญเลยครับผมเห็นอยู่หน้าฟังหน้าตัวเนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้ำมันรุ่นนี้ก็คือเมตตามหายมเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยคือครับอาจารย์พัดคือจะให้เช่าคือก็เป็นเมตตามหานิยมใช่ไหมคือพกติดตัวไปแต่จะมีคาถาใช้คือถ้าหากว่าจะใช้น้ำมันเนี้ยให้ภาวนาถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ทาที่น้ำมันนี้ทาตั้งแต่กกหูลงมาแล้วก็ว่าคาถาแต่ถ้าหากว่าทาเสร็จปุ๊บแล้วมันลูบหนวดจะเป็นคงกระพันชาตีอันนี้การเราชอบครับเช่ว่านว่านหลงทุ่งฮะเดี๋ยวให้พี่อธิบายทีนึงครับถ้าใช้เป็นมหาเสน่ห์ต้องทำยังไงครับเดี๋ยวให้ต้องจับนิดนึงถ้าใช้เป็นมหาเสน่ห์ก็ต้องเอาน้ำมันแตกสมมติถ้าใช้เป็นมหาเสน่ห์ใช่ไหมฮะครับคือจะไปติดต่อกิจการไงหรือเพศตรงข้ามอะไรพวกนี้เข้าหาเจ้านายใช่ไหมฮะให้เทฝ่ายฝ่ามือแล้วว่าคาถาฮะรูปที่หลังหูท่านดอกไม้ฮะลากลงมาแล้วว่าคาถาไปแต่แล้วก็เทอีกปุ๊บว่าคาถาอีกแล้วก็นวดรูปที่นวดครับเป็นมหาอำนาจและคงกระพันชาตีโอ้ขวดเดียวถ้าจะไปจะไปข่มใครก็มหาอำนาจคงกระพันชาตีบอกบริบทคาถาได้ครับบอกได้ครับครับเป็นทั้งอำนาจด้วยเป็นทั้งเสน่ห์ด้วยครับผมโอ้ครบกันโอ้โหเนี่ยอาจารย์อี้เชือดให้ดูหน่อยไม่ใช่พอดีคือเชือดไม่ได้แล้วเพราะว่าผมจะไปออกหน่วยอาสาเกี่ยวกับการรักษาแล้วเดี๋ยวมันมีรอยมันจะดูไม่ดีทางราชการนะครับผมนี่โอ้โหนี่แฟนมาเยอะแล้วครับอย่างว่าอย่างอื่นครับที่เป็นผ้ายันผ้ายันครับผ้ายันผ้ายันอย่างเช่นอย่างนี้ครับผ้ายันนี่คือถือว่าเป็นผ้ายันยุคแรกๆมากท่านผู้ชมนะฮะเป็นผ้ายันยุคแรกๆปี30ตอนที่สมัยอาจารย์พัชยังบวชเป็นพระอยู่นะฮะครับจานมือนะครับจานมือเขียนมือลงหมึก2หน้าเลยครับผมมียังไงเวลาใช้นี่ยังไงยังไงเวลาใช้ก็คืออาราธนาใช้คือบอกครูบาอาจารย์แล้วก็คือพกติดหน้าถึงคือเป็นผ้าพัดโบกก็ยังได้เป็นผ้าชนะก็ยังได้แต่ถ้าหากว่าคือจะคิดการใหญ่เมตตามหานิยมเนี่ยพกไว้ที่ในกระเป๋าแล้วรูปหน้าคือเป็นมหาเสน่ห์เข้าหาใครใครก็รักเข้าหาใครใครก็แล้วอย่างที่ผมเห็นด้านหลังเนี่ยครับเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่ด้านหลังก็คือก็นี่แหละครับที่รูปอะครับก็คือต้องพลิกหน้ารูปอะครับ
อ๋อหมายถึงว่าคุณด้านหน้านี่อาจจะเป็นเรื่องคือการค้าขายด้านหลังนี่เพศมหาเสน่ห์คือโดยตรงคือคุณอย่ารูปผิดด้านใช่ไหมคุณจะไปค้าขายคุณเอาด้านนี้รูปเป็นเรื่องนะครับผมโอ้ครับสี่ท่าสี่มีห้าท่าเลยครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ไหมครับต้องเป็นห้าท่าด้วยที่ท่านวางยันไว้ก็ท่านก็เขียนคือยุคแรกๆเนี่ยคือท่านจะเขียนคือเท่านี้นะแต่เป็นยุค2ในสกรีนก็มีเท่านี้เหมือนกันที่เห็นนะไม่มีแตกต่างมาจากนี้นะอย่างนี้พี่เอกพลเคยเห็นมากี่ผืนครับโอ้โหผ่านตาแค่3ผืนเองโอ้แหมผมเห็นแล้วผมก็อยากเลยที่บิ๊กซอสเขาอยากเขาเห็นหน้าท่านั่นแหละใสหวานใสหวานใสหวานโอเคแล้วอย่างนี้นะฮะอย่างเดี๋ยวผมกลับมาถามเรื่องยันนิดนึงนะยันครูในสายหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาเนี่ยพ่อพัดท่านสืบมาจากใครครับอาจารย์แก้วคำวิบูลฮะพ่อพัดเนี่ยสืบทอดมาจากหลวงปู่รวยเนี่ยสืบทอดมาจากอาจารย์แก้วคำวิบูลนะโอ้ครับเนี่ยหลวงปู่รวยองค์เนี่ยครับครับผมถ้าเป็นโบราณเขาจะเรียกพระสำรวยใช่พระสำรวยครับเปลี่ยนแล้วก็พระสำรวยเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าคนละแวกวัตกรรมเนี่ยจะเรียกหลวงตารวยแต่สามารถอาจารย์พัดเรื่องหลวงปู่รวยครับผมครับเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วเห็นไหมว่าแต่ละอย่างแต่ละวิชาเนี่ยจะสืบสายมาจากใครเนี่ยก็จะต้องรู้กันหมดใช่ไหมฮะแต่บางอย่างเอาพูดตรงๆนะฮะอย่างบางอย่างที่รู้ไม่รู้เนี่ยก็ต้องบอกไม่รู้จริงครับผมถูกไหมเพราะจริงแล้วบางทีพ่อพัดไม่ได้เล่าให้ฟังครับผมพอไม่เล่าให้ฟังเราก็ไม่รู้ครับผมต่อมานะฮะสายอีสานใต้เนี่ยพ่อพัดได้วิชาฝังเข็มทองด้วยเหรอฮะครับได้ครับได้ครับจากอาจารย์โจฮะแตกต่างกับเป็นพระนะเป็นพระอาจารย์โจหลวงปู่โจหลวงปู่โจเลยครับผมก็สมัยก่อนอาจารย์พระก็จะนิมนต์หลวงปู่โจเนี่ยคือมาที่บ้านนะมาทำคือสมัยนั้นนะคือผมทันไหมผมทันแต่ผมไม่มีกระตังเพราะฝังก็ประมาณ200โอ้โหเยอะนะ200 20ปีที่แล้วอ่ะ200บาทนะในการฝังเข็มทองอ่ะเข็มทองที่ฝังเนี่ยก็คือเหมือนก็เกี่ยวกับการเตือนภัยฮะวิ่งได้ใช่มั้ยก็คือเป็นแคล้วคลาดอะไรพวกนี้ครับประมาณเนี้ยก็สายหูมะกันสายราชบุรีครับแต่อันนี้ของปู่โจนี่จะเป็นสายสุรินทร์นะสายสุรินทร์ครับจะเป็นสายสุรินทร์โอ้ไม่น่าเชื่อนะคือจริงๆท่านผู้ชมครับผมเจออาจารย์หลายๆท่านนี่นะฮะระดับนี้เขามีวิชาเยอะนะผมว่าครบเครื่องอ่ะพี่จริงฮะคือมันมาแล้ว1แล้วก็2 3 4ก็ต้องมากันอีกอ่ะนะฮะวิชาต่างๆนะฮะโอ้แล้ววิชาเสือ7ปอดนะฮะคือวิชาอะไรฮะเสือ7ปอดครับเสือ7ปอดเสือ7ปอดครับไอ้ที่ปอดหรือเปล่าไม่น่าจะใช่แล้วพี่คนละปอดใช่มั้ยฮะคนละปอดคนละปอดปอดนะฮะครับเสือ7ปอดยังไงครับปอดนี่คำนี้น่าจะเป็นภาษาเหนือนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางภาคเหนือนะครับแต่ตอนนี้คือรายละเอียดเนี่ยในความชัดเจนเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าคือพ่ออาจารย์พันธ์คือไม่ได้เล่าให้ฟังแต่เขียนไว้คือว่าวิชาเนี้ยคือชั้นมีต้อง7ตัวนะครับ7ปรอสเนี่ยก็อันนี้คือไม่แน่ใจนะคือแต่ว่าคือเคยเห็นอาจารย์พันธ์ศักดิ์มั้ยไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นแค่รูปภาพไปเฉยไม่เคยเห็นสักแต่เคยเห็นรูปภาพที่พ่อท่านวาดไว้และเขียนไว้ว่าเป็นเสือ7ปอดอาจจะมีแต่เราไม่รู้ใช่ครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะตัวคุณรู้อีกคนเองเนี่ยเท่าที่อยู่ยังไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่รูปภาพแล้วก็มันเป็นวิชาที่พอพัดมีอยู่ใช่ครับท่านเองแล้วอย่างวิชาที่เขาเรียกว่าแรงที่สุดของสำนักโต้ทองเนี่ยแล้วก็ที่ไม่ค่อยสักให้ใครเลยเนี่ยคือวิชาอะไรฮะยันหมูโทนเนี่ยนะฮะอ๋อเหรอฮะที่อยู่หน้าท้องเนี่ยแหละฮะอ๋อเหรอฮะทำไมไม่ค่อยสักให้ใครนะฮะก็คือจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเป็นองค์ครูเนี่ยพลาสักไปแล้วเนี่ยโกลูกศิษย์จะทำไม่ได้รักษาไม่อยู่เพราะคุณอย่าลืมนะมันขึ้นของอ่ะคำว่าขึ้นของเนี่ยคือถ้าคนสักยันสายเนี่ยคือจะรู้เลยมีหัวหมูไก่เครื่องเส้นใบสีอะไรพวกนี้เต็มที่ครบเครื่ององค์ชุมนะแล้วเวลาเสกเนี่ยเวลาสักเสร็จเนี่ยปุ๊บก็ต้องมานั่งเสกบนผ้าขาวซึ่งมันแตกต่างจากคนอื่นนะคือเขาก็กลัวแบบว่าคือแบบทำไม่ดีทำไม่ดีอะไรพวกนี้ครับผมก็คือจริงๆเหมือนสูงอ่ะสูงแล้วก็เป็นอีกยันหนึ่งที่ยันที่อันเนี้ยที่อาจารย์ยังไม่เคยสักให้กับใครเลยคือยันพเนียงแตกอันนี้ก็เหมือนการครบเครื่องเหมือนกันก็ต้องขึ้นเครื่องเส้นอะไรใช่พันเนียงแตกนี่อยู่ในสายของพระอาจารย์อะไรครับยันเพียงยันพันเนียงแตกในสายหลวงพ่อทาเลยฮะโอ้โหหลวงพ่อทาสายหลวงพ่อทาเลยครับอันนี้คือผมเปิดเผยที่นี่คือที่แรกเลยนะนะฮะครับโอ้ยันพันเนียงแตกหมายถึงว่าที่เหมือนที่เขาอุดแล้วก็มันไม่ระเบิดแล้วก็แตกเนี่ยโอ้แต่ไม่ยังไม่สักให้ใครเลยครับเออสมัยอาจารย์พัดอะคือแทบจะไม่เห็นเลยนะแต่จะบอกว่าไม่สักเลยก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าใช่ครับแต่ผมไม่ทันแต่รุ่นอาจารย์เป้งเนี่ยยังไม่มีแทงแน่นอนยังไม่มีการสักยันก็ต้องมีดูว่าก่อนหน้า
ตัวคุณลุงเอกพลไปเนี่ยก็ไปประมาณ20ปีครับ20ได้แล้วก่อน20ปีเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ครับเราไปบอกไม่มีก็ไม่ได้ใช่ครับผมนะฮะแต่ในส่วนที่เราอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยเห็นแล้วกันใช่ครับนะครับผมอีกเรื่องนึงนะฮะแล้วประสบการณ์เรื่องเล่าอันนี้ก็บอกว่าลืมใส่ค่าครูเนี่ยมีคนลืมใช่ใช่มีก็คือแบบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาท่านนี่แหละคือขึ้นมาสักยันต์นี่แหละแล้วคือเหมือนกับว่าเป็นแท็กซี่อะไรพวกนี้แหละฮะแล้วตอนนี้คือคนมันเยอะคนมันเยอะแล้วท่านก็รออะไรอย่างเงี้ยแหละฮะแล้วตอนนี้คือท่านก็บอกว่าเอ้ยรีบไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อผมจะรีบไปขับรถแท็กซี่อะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าทางประมาณ 2-3 คนน่ะก็เหมือนกับรัดคิวใช่ไหมแต่คนมันก็เยอะผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละแล้วตอนนี้คือท่านก็สักเสร็จปุ๊บคนนี้คือก็คนมันก็เยอะใช่ไหมคือก็ท่านก็กลับไปเสร็จปุ๊บไปขับไปเสร็จปุ๊บขี่รถไปถึงหน้าปากซอยโรงพยาบาลวชิระปราการเก่าแล้วแล้วก็วนรถกลับมาแล้วก็เดินขึ้นบ้านมาแล้วอาจารย์เขาถามว่ากลับมาทำไมบอกว่าพ่อแก่ชี้หน้าลืมใส่ค่าพันครูก็ดีอ่ะดีกว่าโดนชนน่ะนะฮะแล้วอย่างนึงคือบอกว่าคนนี้โชคดีนะใช่ครับได้เจอไม่เจอของจริงประสบการณ์จริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือในยุคนี้ฮะอาจารย์พัฒน์เนี่ยเวลานั่งสักยันต์อยู่เนี่ยจะรู้เลยนะฮะว่าใครเนี่ยมาทำอะไรนะยานท่านอย่างรู้เลยครับผมไม่ธรรมดาเป็นเจโตแล้วเช้าได้เจโตปกติท่านก็สวดบนเช้าก่อนนอนด้วยครับผมธรรมดาตอนเช้าท่านก็สวดอยู่แล้วแต่ตอนเย็นๆถ้าหากว่าลูกศิษย์มากหรือว่าท่านแบบเพียงๆท่านก็อาจจะไม่สวดแต่เรื่องทบทวนคาถาหน้าหิ้งเนี่ยคือท่านทำประจำต้องแอบถามนี่นะองค์ประธานของที่อาจารย์พัฒน์อาจารย์เป้งตอนนี้นะฮะที่บูชาอยู่เป็นองค์อะไรครับท่านพ่อใหญ่ครับคือท่านพ่อแก่เนี่ยแหละฮะท่านพ่อใหญ่ท่านพ่อใหญ่เนี่ยแหละครับท่านพ่อแก่วัยราบเนี่ยแหละวัยราบครับผมเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับผมครับผมพ่อแก่วัยราบครับผมโอ้ฤาษีมีต้อง108นะครับมากมายเขาจะเรียกบรมครูปู่ฤาษีวัยราบหรือว่าเรียกกันว่าพ่อใหญ่ครับผมในสายนี้นะครับสำหรับบ้านนี้นะสำหรับบ้านนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วฤาษีเนี่ยก็มีอย่างที่บอกอ่ะแล้วแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละคนจะเรียกใช่ไหมครับแต่ที่นี่เนี่ยเรียกพ่อใหญ่ก็คือปู่ฤาษีวัยราชแล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์พัฒน์เนี่ยจะทำครอบให้ลูกศิษย์ใช่ไหมฮะครับแล้วเสียงที่รับเสียงพ่อปู่เนี่ยที่จะรับเนี่ยต้องไปเอาที่บ้านลุงสุขวัดบางไส้ไก่เท่านั้นนะทำไมต้องไปที่นั่นครับเพราะนั่นคือเป็นเสียงที่เก่าและเป็นหน้าเก่าเลยเมื่อสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วบ้านลุงสุขวัดบางไส้ไก่คือดังครับเรื่องเสียงบางไส้ไก่ที่อยู่ธนบุรีใช่ครับผมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช่ครับใช่ครับไปถึงว่าท่านจะซื้อเสียงอ่ะตอนนั้นอ่ะใช่ครับต้องไปที่นี่เท่านั้นลูกศิษย์อ่ะคือจะให้ลูกศิษย์อ่ะคือท่านบางทีสมมติว่าคือคนเนี้ยจะรับองค์ท่านใช่ไหมถ้าไม่มีเวลาไปท่านจะขี่รถเซอร์บิโก้เนี่ยไปกับลูกศิษย์2คนใช่ครับผมไปถึงที่นู่นเลยพระบางไส้ไก่เลยครับเห็นไหมทุกอย่างมันมีประวัติครับมันมีที่มาหมดที่มาที่ไปว่าถ้าเกิดต้องการเสียงก็ต้องไปต้องที่ไหนตรงไหนใช่ครับคือเฉพาะจดจงไว้จริงๆมีหลายที่อ่ะผู้หญิงแล้วก็คือมายุคหลังๆนี่คือซึ่งลูกชายเขาจะทำแล้วสอนให้ลูกชายทำแล้วเพราะว่าช่วงนั้นลุงสุขคือเขาไม่ไหวแล้วเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วเขาก็อาจารย์พัดก็สอนลูกชายเลยทำเสียงเนี่ยทำเสียงไว้ให้ลูกศิษย์บูชาที่บ้านจะมีทั้งเสียงเล็กเสียงใหญ่กำมะลอแต่ทรงเครื่องไม่มีมีแต่กำมะลอกำมะลอหมายความว่าจะไม่มีทรงเครื่องปีประดับเพชรพลอยจะเป็นกำมะลอกำมะลอเนี่ยเพียวๆคือเขียนหน้าจินตนาการอะไรบางคนสั่งหน้าหนึ่งแต่ท่านเขียนมาอีกหน้าหนึ่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมคือก็แล้วแต่ท่านจะทำใช่ไหมจะเป็นอะไรท่านผู้ชมวันนี้มีคำว่าเสียงกำมะลอครับผมจริงผมก็เพิ่งได้ยินนะแต่เพราะเราเจอแต่เสียงที่แบบเคยเจอแต่เจ้าชายกำมะลอป่ะแต่จริงๆเสียงกำมะลอนี่ก็หมายความว่าคือจะไม่มีเครื่องประดับอะไรทั้งสิ้นเลยฮะมีแค่เป็นคันจรสีทิศอะไรพวกนี้จะไม่มีการประดับเพชรเรียกหน้าโบราณหน้าโบราณเขาเรียกว่ากำมะลอกำมะลอมียังมีคนเขียนนะหน้าอี้โดนแมกกาซีนยิงไม่ออกสักเม็ดยืนเข่ากลางหนเลยงงเลยสมัยนั้นโอ้ไม่ธรรมดานี่ข้างๆผมนี่ไม่ธรรมดานะถ้ายังไงก็เล็งให้ถูกคนแล้วกันเราต้องบอกไว้ก่อนนะแอนนั่งข้างๆนี้ไม่เหนียวนะฮะนะครับโอเคอย่างนี้แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะฮะสำนักโต๊ะทองถูกไหมฮะบ้านโต๊ะทองนี่นะฮะอาจารย์เป้งเนี่ยทำอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงทุกวันนี้ก็อาจารย์ก็เปิดสักคือธรรมดารับลูกศิษย์รับลูกศิษย์ทุกวันแหละครับยกเว้นวันพระอย่างเดียวที่ไม่ได้ทำกิจครับแล้วก็คือสำนักเนี่ยก็คือเปิดทุกวันเหมือนสมัยที่พ่ออยู่นะแต่จะเปิดสายหน่อยเนื่องจากอาจารย์ลูกชายอาจารย์เขาเปิดเทอมแล้วคือต้องตอนเช้าจะต้องไปส่งนะแล้วก็ต้องมานอนพักผ่อนแล้วก็ประมาณสักเที่ยงอะไรพวกนี้ก็จะรับลูกศิษย์บอกการเดินทางการเดินทางก็ซับบุญชัยใต้ปากน้ำ
ครับซับบุญชัยซอยเท่าไหร่ครับซอยเท่าไหร่เข้าซอย18ก็ได้ซอย20ก็ได้แต่อย่างที่ผมไปจริงๆคือหลักๆคือเราต้องไปโรงพยาบาลเปาโลใช่เราต้องไปเราแรกๆเลยเราต้องไปโรงพยาบาลเปาโลก่อนเปาโลปากน้ำก่อนใช่ครับผมโรงพยาบาลเปาโลปากน้ำครับแล้วก็ไปหาแถวนั้นไม่ไกลแล้วใช่ไหมฮะครับไม่ไกลครับคนถามคนถ้าไปไม่ถูกถามคนแถวนั้นได้ครับรู้จักบ้านอาจารย์พัดทุกคนครับผมบ้านอาจารย์พัดนะฮะก็คืออาจารย์พัดโต๊ะทองน้ำชมแล้วก็ในจุดหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยลูกชายอาจารย์พัดก็คืออาจารย์เต้งเนี่ยเป็นคนก็เรียกว่าอยู่เป็นเจ้าสำนักอ่ะพวกนี้แล้วกันนะฮะแล้วจะมีพี่ๆน้องๆนะฮะที่เป็นครูบาอาจารย์ละก็บางทีก็มาช่วยครับผมก็มาช่วยลูกศิษย์เก่าๆที่อาจารย์พัดเคยทำไว้ให้ก็มาช่วยพัดจริงอาจารย์เต้งคนนี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวคือโอ้โหเต้งคนเดียวนะอย่างในสายอาจารย์พัดกับอาจารย์เป้งเนี่ยครับว่าวัตถุมงคลไหนที่ว่าเห็นน้อยมากที่สุดเช่นตะกรุดนี่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตะกรุดตะกรุดเส้นนี้ตะกรุดเส้นนี้ตะกรุดเป็นยังไงครับตะกรุดเส้นนี้ตะกรุดนี้เป็นตะกรุดเขาเรียกว่าตะกรุด8ดอกฮะตะกรุด8ดอกเดี๋ยวผมโชว์ให้ทำออกมาตอนอาจารย์พัดสร้างตอนปี50ทำออกมาตอนอายุครบ60ปีฮะเรียกว่าตะกรุด8ดอกตะกรุด8ดอกครับมีแค่สร้างแค่60เส้นนะต้องจดจำสมัยก่อนย้อนกลับไปเมื่อปี50เนี่ย200กว่าบาทนะโอ้โหคือในการเช่าหาวัตถุมงคลน่ะตอนนี้นะครับตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องราคาหรือว่าอะไรพวกนี้คือมันแล้วแต่คนซื้อจะชอบความพอใจของเราเองครับตอนนี้เก่ามากแล้วอ่ะครับผมเก่ามากแล้วคือน้อยแต่เกินครึ่งครับแต่รุ่นนี้คือบอกได้เลยว่าคือสุดๆครับยังไงสุดๆได้คือมาว่าเกินครึ่งหมื่นครับสุดๆครับแล้วอีกอย่างนึงคือสมัยก่อนเนี่ยครับคือจะเป็นในลักษณะก็ตะกรุดเนี้ยคือลูกอาจารย์พัดเนี่ยคือจะไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไปลองแต่ลูกศิษย์น่ะคือเอาไปลองแล้วใช้ปืนลูกซองสั้นยิงอ่ะตะกรุดเนี้ยแฝงอยู่บนต้นไม้ซึ่งลอยไปโดยปริยายเลยซึ่งไม่โดนอะไรเลยนี่คือการลองนี่คือเป็นที่มาของตะกรุด8ดอกฮะแล้วเวลาคือเวลามีเรื่องมีราวหรือจะหนีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจวนตัวอย่างเงี้ยถอดตะกรุดแล้วมีคาถาเสกเนี่ยตะกรุดเชือกเนี่ยจะตรงฮะครับจะแข็งขึ้นมาจะแข็งขึ้นมาเป็นเหมือนไม่เรียวเป็นเหมือนแต่ไม่ได้แข็งทุกคนนะมันแล้วแต่คนจะเล่น ไม่มันแล้วแต่จริงๆแล้วแต่ถ้าเรียกเหมือนบุญของแต่ละคนนี่นะครับผมครับว่ามันจะจูนกันติดหรือเปล่าครับผมครับผมนะฮะอ๋อครับแล้วอย่างอื่นนะบอสลองหยิบให้ดูอย่างอื่นที่ว่าช่วยกันคุณสายนี่คุณสายก็จะเป็นมีดหมอโอ้นี่ผมเห็นติดประกาศไปอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยครับผมมีรายการประกวดมีรายการประกวดพักเครื่องสมุดประการครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อพัดมีมีดหมอด้วยนะครับก็หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ครับนะฮะอันนี้สีมือพยุหะแน่เลยอุดผงได้ไหมครับอันนี้มีอุตกุดดอกหนึ่งครับฝังตะกุดดอกหนึ่งที่ดำมีดฮะครับผมครับก็ถือว่าสายพ่อพัดตัวทองนี่ก็ที่ผมบอกครบเครื่องครบเครื่องถือว่าครบเครื่องนะฮะมีทั้งมีดหมออีกอย่างนึงที่ว่าท่านบอกว่าตอนที่ว่าผมได้เคยคุยกับอาจารย์เป้งที่เขาบอกว่าสายเนี่ยพ่อพัดท่านจะไม่สร้างรูปหล่อท่านตอนมีชีวิตอยู่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเห็นว่ามาสร้างกันตอนอาจารย์เป้งคือลูกชายใช่ครับอันนี้คือรุ่นก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกครับรุ่นแรกปี60ขออนุญาตนะครับครับครับรุ่นนี้สร้างบูชาครูบูชาครูครับสร้างกี่องค์ครับร้อยสามองค์ครับเสียสององค์เหลือ101องค์โอ้ร้อยเอ็ดเลยครับครับผมครับมีมวลสารอะไรไหมครับรูปหล่อมียันนี้ก็ยันนี้ก็ประมาณ30 40ยันนะฮะโลหะส่วนผสมครับผมส่วนผสมโอ้ปี60 สำหรับของเขาเรียกว่ารูปหล่อนะฮะสวยสวยนะครับเนี่ยสวยเหมือนนะเหมือนมากงามมากเลยครับคือคนขึ้นแบบนะครับโอเคเปลี่ยนไป2คนครับคนขึ้นแบบคนแรกไม่โอเคคนแรกก็คือเขาบอกทำต่อไม่ได้ต้องแล้วก็คนสองคือบางทีของเนี้ยไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะฮะนะฮะแล้วอย่างอื่นแล้วบอสลองหยิบโชว์ให้ท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะจริงๆวันนี้อยากจะคุยในเรื่องของเก่าๆพ่อพัดด้วยนะฮะแล้วก็ในจุดนึงก็คือว่าเผยแผ่บารมีนะฮะในส่วนของอันนี้เป็นของพ่อพัดสำนักนะหรือบ้านโตทองผมว่าที่จะสายนี้ที่จะแบบถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าอย่างของชมรมเครื่องส่วนประกอบเขาจัดรายการประกวดเครื่องนี้เข้าสมาคมของสมาคมใหญ่ที่พันทิพย์นะฮะรับรองให้นะครับถึงจะเป็นพระในพื้นที่ก็จริงนะแต่มีความน่าสนใจมากมีการติดประกาศมีใครประกวดถือว่าเป็นการยกระดับอีกระดับอันนี้ของปีไหนยังไงฮะเนี่ยปี30ครับรุ่นแรกอันนี้ท่านประธานหอยปากน้ำใช่ครับใช่ครับท่านคงเล็งเห็นน่ะเล็งเห็นผลประโยชน์ตรงนี้พอดีรู้จักกันคุยกันนะอ๋อครับผมอันนี้ที่ผมเห็นแปลกนี่คือรูปอะไรครับตอนคือรูปหลวงปู่หวังครับส่งครั้งแรกครับกายส่งครั้งแรกบนสามเพียงตาผมว่าหายากนะครับไม่มีครับไม่มีครับกล้องช่วยจับหน่อย
มีที่บ้านนี้บ้านเดียวครับสมหวังเป็นอาจารย์ของพ่อพัดโต๊ะทองครับผมเป็นรูปกายทรงครั้งแรกครับผมใช่ไหมครับครับอย่างในที่ว่าวางอันนี้อันไหนที่พี่คิดว่าเป็นรูปที่หายากมากที่สุดหายากมากที่สุดใช่ไหมใช่อยากจะให้เพื่อนๆหรือพี่ๆที่ผมรู้จักเนี่ยเขาได้ศึกษาในสายนี้นี่ผมว่าเดี๋ยวมีคนไปลื้อหิ่งอีกแล้วใช่ลื้อหิ่งอีกแล้วลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกหน้าหิ่งตอนไหนครับท่านอันนี้ตอนหนุ่มครับตอนหนุ่มครับข้างหลังรูปนี้ปี49ครับผมมีประสบการณ์ยังไงครับรูปมีประสบการณ์ไหมรูปเนี่ยผมไม่ค่อยได้ห้อยหรอกบานเนี้ยเพราะว่าคือเนื่องจากคือมันเป็นใบพิเศษที่มันมีตัดขอบเหมือนเกจิสมัยก่อนเวลาภาวนาเขียนครับผมแต่ถามว่าประสบการณ์เนี่ยครบเครื่องสำหรับตัวผมเองเลยอาราธนาใบไหนก็คือครบเครื่องเพราะความเชื่อเรานะเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะอยากให้ครูเอกพลนะครับนะช่วยเล่านิดนึงท่านผู้ชมว่าประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านๆมาเนี่ยของตัวเองมีอะไรบ้างครับโอ้ของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะที่ผมอ่านทางเมื่อกี้ท่านผู้ชมเยอะจริงครับก็โดนที่เยอะนะก็คือแบบว่าตอนสมัยเรียนช่างกลเนี่ยคือโดนคู่อริดักยิงเงี้ยตัวเปิดเกมไหมเนี่ยก็โดนดักยิงไงฮะก็คือลูกติดอาจารย์พัฒน์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย7คนลงไปทั้งหมดเนี่ย8คนแต่คู่อริเนี่ย2คนแต่มีปืนขนาด9แมกกาซีนนะครับแล้วก็ยืนพวกผมก็ยืนเรียงหน้ากันอยู่เนี่ยแล้วก็ยิงคู่อริเนี่ยชักปืนยิงไล่ยิงทีแรกเลยยิงคนแรกเลยผมเนี่ยเป็นคนที่2ยิงรุ่นน้องผมคนแรกปืนมันก็แฉะแล้วก็หันปืนมาที่ผมแล้วก็กระชากลังเพลิงแล้วก็ยิงที่แชะแล้วก็ยิงไปจนครบ7คนนะคนที่8ยิงออกนะคนที่8ไม่ได้ฝากอาจารย์พัดนะแต่7คนคือแต่7คนมันยืนเนี่ยคือยืนให้ยิงอ่ะสงสารคนที่8เป็นอะไรมากมั้ยคนที่8ไม่ได้เป็นอะไรคือหมอบทันนะฮะหลังจากยิงคนนั้นน่ะคือออกแล้วละแตกแล้วคือก็ชักปืนยิงคือเหมือนกับปืนอะคือขัดลำกล้องแล้วคือก็เก็บปืนวิ่งอะไรครับประมาณแล้วเจ็ดคนไม่รีบวิ่งไปยำมันซะเลยก็ยำครับแต่ผมว่าหนึ่งจริงๆมันยิงสักสองแค่สามแค่มันก็ต้องวิ่งก่อนแล้วล่ะมันยังหูยังมีน้ำใจและยิงให้ครบคนได้โอ้โหปืนสมัยนั้นน่ะมันมีต้อง9นัดมันคงมันจะเตรียมมาแล้วบางทีเพราะเรายิงกัน8คนมันกาจะยิงทุกเม็ดทุกคนนะคนละเม็ดเลยฮะแจกให้ครบถ้วนครับผมแต่จริงๆถ้าจริงๆเนี่ยยิงไม่ออก3เม็ดผมก็ต้องผมก็ไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วจริงผมอยู่7คนนะผมก็ไม่อยู่โอ๊ยจ้านะแต่นี่ก็แปลกก็ยืนให้ยิงเลยนะก็คือมันเป็นระหว่างเกาะกลางเราจะวิ่งข้ามเลยมันก็ไม่ต้องตอนเช้าก็คือรถมันเยอะมากมันก็ยิงแบบยิงหลบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยิงประชันหน้ากันเนี่ยแหละอยากให้พี่ช่วยบอกนะครับว่าการหมายว่าบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เคยไปหาทางสายพ่อพัดโต๊ะทองเนี่ยถ้ามีรูปหรือรูปหล่อในการบูชาพ่อพัดอ่ะต้องควรบูชายังไงบ้างครับก็คือตอนนี้คือมันเริ่มมีของปลอมออกมาแล้วคือเวลาจะดูจะเช่าซื้อขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือก็ส่งมาให้ผมดูได้เพื่อเป็นวิทยาทานในการซื้อขายแต่บางทีอ่ะคุณมีเงินอ่ะคือคุณซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ถ้าคุณแบบโดนปลอมมาแล้วเงี้ยมันก็เสียดายเงินนะคือคุณส่งมาให้ผมดูก่อนว่าโอเคไหมแล้วคุณก็ไปซื้อขายกันเอาเองผมจะดูให้แล้วเวลาบูชาพ่อพัดอะครับเราต้องซื้ออะไรมาถวายบูชาพ่อพัดเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นรูปหล่อนี่ใช่ไหมรูปหล่อหรือว่าเอารูปไว้บนพานก็ได้ได้ครับได้ครับก็คือพ่อท่านเนี่ยคือตอนสมัยมีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อท่านก็จะชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็เป็นถ้าเกี่ยวกับผลไม้ก็เป็นสับปะรดขนมตุ๊บตับอะไรเงี้ยแล้วก็ขนมดัดช่องอะไรเงี้ยฮะต้องมีบนมีอะไรไหมครับก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานบอกท่านเอาอะไรพวกนี้ฮะแต่อาจารย์พัดก็จะสอนไว้ว่าคือถ้าหากว่าแกคิดจะบนกับฉันเนี่ยแล้วไม่แก้บนอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าหาว่าคิดจะบนเฉพาะแก่แล้วเนี่ยถ้าไม่แก้บนน่ะโอ้แบบเพชรซี่อ่ะครับผมก็จะมีอันเป็นไปนะอันนั้นไม่ได้แก้บนอันนั้นเขาลืมดีแต่แกไม่ได้พูดว่ามีอันเป็นไปอ่ะแต่ว่าคือมันต้องไปทำนองแบบนั้นเพราะแกไม่ได้แช่งลูกศิษย์แล้วหลักคำสอนของพ่อพัดที่ว่าเคยสอนให้ลูกศิษย์มีอะไรบ้างครับพี่ที่ว่าปฏิบัติหลักคำสอนเนี่ยคืออาจารย์พัดก็จะหลักเลยเนี่ยคือจะสอนเนี่ยสักเสร็จเดี๋ยวจะให้หมั่นเลยหมั่นท่องเลยหลักพระคาถาคืออาจารย์พัดเนี่ยคือเขาจะเขียนไว้เลยรักตนต้องปีตนรักตนต้องพีตนหมั่นท่องบ่นพยายามไว้เกียรติลำนามดำรงบนตระกูลเราอาจารย์พัดโตทองนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยและคำสุดท้ายเนี่ยท่านจะทิ้งไว้เลยครูเป็นผู้ให้ไม่ใช่เทวดาถือท่านจะทิ้งคำถามนี้ไว้ในใจใครหลายๆคนเลยครับคนอื่นมองอาจารย์พัดว่าเฮ้ยจะต้องแบบเป็นครูบาอาจารย์ที่สูงส่งมีชื่อเสียงจะต้องกินข้าวสำหรับอาจารย์พัดไม่ใช่ครับอาจารย์พัดจะพูดเสมอว่า
ฉันเป็นอาจารย์เหมือนกับฉันเป็นอาจารย์แค่คนธรรมดาฉันกินข้าวแกงกับลูกศิษย์ได้ทุกคนเหมือนกันครับผมท่านไม่ถึงตัวทำข้าวให้ลูกศิษย์กินใช่ครับไม่ถึงตัวแล้วอยู่ๆเนี่ยอาจารย์พัดสักหลักอยู่เนี้ยก็จะบอกแล้วบอกคุณแม่สวดมนต์ให้เงินไปซื้อข้าวมาหน่อยซื้อข้าวมาเสร็จปุ๊บอาจารย์พัดสักเสร็จปุ๊บอาจารย์พัดลาเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ที่อยู่เนี่ยเอ้ยมานั่งกินด้วยกันก็มานั่งกินกับอาจารย์เต็มวงอะไรพวกนี้นี่คือนิสัยอาจารย์พัดแล้วแต่อาจารย์พัดเป็นคนที่พูดน้อยสมถะเลยสมคืออะไรก็ได้อย่างนี้คือสมถะครับเพราะว่าป้องกันเองเลยง่ายง่ายเลยครับขนาดลูกศิษย์มาใช่ไหมครับมารอบดึกเนี้ยไม่มีดอกไม้ทุกเทียนไม่มีร้านขายแล้วแกบอกว่าให้เดินไปหน้าบ้านไปเด็ดดอกเข็มอ่ะทุกวันเนี้ยดอกเข็มต้นนั้นก็ยังอยู่นะเด็ดแม่งจนหมดอ่ะทุกคนเที่ยงเลยดอกของไม่ทันดอกเข็มอ่ะดอกเข็มนะครับเดี๋ยวถ้าช่อหนึ่งไงครับดอกของไม่ทันเลยครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆสมมุติว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะไปสักนะฮะที่สำนักโตทองนะฮะต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับก็เตรียมดอกไม้ทุกทีมบุหรี่1ซองครับบุหรี่ต้องจำกัดไหมว่าเป็นบุหรี่อะไรก็ส่วนมากก็จะเป็นกองทิปที่เขาซื้อกันไปนะหรือว่าคือแล้วแต่คนเราถ้าเราไม่มีเงิน SMS อะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีก็คือบูชาครูเหมือนกันไม่ได้ว่าเป็นท่านก็ได้มาโบโลก็ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับผมครับก็ยังไงถ้าเกิดหลายๆยี่ห้อที่พูดมาจะมาเป็นสปอนเซอร์ยินดีนะอ๋อก็คือง่ายๆนะฮะก็คือแค่บุหรี่แล้วก็เท่านั้นเองทุกเย็นเหมือนกับครูบาอาจารย์เก่าๆเลยครับง่ายๆจริงๆดูทรงดูแถมคือทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บคนไม่มีเงินกลับบ้านอาจารย์พัสสักเสร็จปุ๊บแถมตังค์แถมตังค์ให้เป็นค่ารถกลับบ้านไปอีกอ่ะครับทุกวันนี้ลูกชายอาจารย์พัสเนี่ยอาจารย์เป็งก็ยังทำนะก็ยังทำแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะว่าคือใครจะได้เห็นก็แค่นั้นเองถูกจังหวะครับผมมันอยู่ที่จังหวะครับผมก็ยังเท่ากับเปิดทุกวันนะท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับแต่อยู่วันพระวันพระเท่านั้นแล้วก็เปิดสายๆหน่อยด้วยสักบ่ายๆอ่ะนะฮะคุณไปบ่ายๆก็พอไม่ต้องไปเช้ามากไม่ต้องเอาเหมือนรุ่นจันพัฒน์อ่ะครับนั้นโอ้แปดโมงเช้าแปดโมงเช้าไม่แต่ว่าไม่ได้นะสมัยนั้นคือมันเป็นเรื่องปกติใช่ครับนะถ้าสมัยนี้มันไม่ปกติใช่เพราะสมัยนี้การเป็นเช้าเกินไปใช่ครับนะครับผมแล้วอย่างความประทับใจที่เจอมาหลายๆอย่างเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมฮะความประทับใจที่เจอมาเนี่ยแหละครับก็คือคำสอนของอาจารย์พัฒน์โตทองเนี่ยนะฮะคือท่านเนี่ยคือจะมีความเมตตาแบบรักลูกศิษย์ทุกคนนะแต่ไม่สามารถที่ช่วยเหลือได้ทุกคนเนื่องจากคือท่านก็มีครอบครัวของท่านนะมีภาระหน้าที่ภาระหน้าที่คือจะช่วยในลักษณะที่อะไรที่ชื่อช่วยได้ก็คือช่วยและการไม่ว่าคือทุกคนเนี่ยคือพระอาจารย์พัฒน์ให้เงินไม่เอานะพ่อแม่คือจะยัดใส่กระเป๋าแล้วไม่ยัดใส่กระเป๋าก็ยัดใส่รถนั่นแหละคือจะมารู้อีกทีนึงตอนกลางทางแหละประมาณนี้แล้วท่านคือจะสอนตลอดว่าสิ่งเนี้ยสิ่งที่ฉันเนี่ยทำเนี่ยคือฉันทำได้คือฉันทำได้แต่ถ้าฉันทำไม่ได้ฉันก็บอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่หลอกลูกศิษย์คือเนี่ยคือเป็นความเมตตาของท่านเลยนี่คือเป็นจุดตรงนะนี่เป็นความชัดเจนของสายฆราวาสเลยนะครับคือถ้าทำไม่ได้คือบอกทำไม่ได้ทำได้คือทำได้ใช่ครับไม่มีการหลอกลวงไม่มีการโก้ปนวัดเท็จไม่มีการโกงแต่จริงนะเรามานั่งทำรายการทุกท่านผู้ชมนะฮะสายฆราวาสส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดเลยนะจริงๆเท่าที่เราฟังมานะฮะแล้วอย่างเห็นไหมอย่างไล่ผีอาจารย์เทียมก็บ่อยไหมฮะใช่เหมือนกันให้บุญนะฮะถ้าคุยกันดีๆให้เมตตาหน่อยใช่ใช่เลยยังเมตตาสุดลุงพ่อจารันก็เหมือนกันจะไปไล่ผีเลยสวดเมตตากรุณาสุดคุณชอบเดี๋ยวเขาก็ไปแต่ที่แบบสมัยก่อนที่อาจารย์พัฒน์สักเนี่ยคือสมัยก่อนนะคือจะสักแล้วแบบโหดมากนะโหดมากในหมายความว่าคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์พักสักอยู่แล้วมองรอบด้านเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นสุดใกล้ๆเนี่ยคือถึงตัวเลยนะถึงตัวกับเด็กนั่นเลยนะเพราะว่าคือไม่มีสัมมาคารวะอะไรมาในการสักยันต์คือถ้าท่านมองรอบแว่นคือรู้เรื่องเลยนะครับผมคือมันจะเป็นสัญลักษณ์เลยท่านสักอยู่คือท่านไม่สนใจพ่อวันดีเงี้ยท่านก็จะยักหน้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าใครพูดจาไม่ดีท่านจะมองรอบแว่นแล้วคนที่อยู่เงี้ยเขาจะมีแบบว่าเศษก้นกุฏิเขาอยู่เมื่อสมัยก่อนเลยนะมองรอบแว่นปุ๊บเศษกุฏินี่คือรู้เลยนะแต่จะคือแบบว่าออกไปหน้าปากซอยนะจะไม่สั่งสอนที่บ้านเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนะแล้วคือสมัยก่อนขึ้นไปยุคหลังจากยุคนั้นมาก็จะเป็นรุ่นพี่เก่าๆคือขึ้นมาเอ้ยคาถาที่ให้ไปท่องได้ยังท่องได้แล้วครับแต่ท่องไม่ฟังท่องไม่ได้นี่คือโดนเรื่องนะเป็นเรื่องนะฮะสมัยก่อนนะโกหกครับหลอกลวงไม่โกหกท่านโอ้ครับผมคือไม่ได้ก็ได้ครับผมจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วจริงจริงจะบอกว่าคาถาสำคัญไงคือคุณได้แต่ลายสักไปสมมติลายสักยันไปคุณไม่ปลุกคุณไม่สวดคุณไม่ปฏิบัติใช่ใช่ครับก็เหมือนคุณแทททูอ่ะครับเราพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ต่อให้คนสักเนี่ยเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ปลุกทุกวันคุณไม่สวดประจำคุณไม่ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนมาครับลายสักก็คือแทททูดีๆนะแต่ถ้าเกิดว่าลายสักถ้าเกิดจะทำให้ลายสักเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พ่อพัฒน์ก็พยายามสอนใช่ไหมฮะคุณต้องสวดนะคุณต้องทำตามนะถูกไหมฮะตรงนั้นตรงนี้ห้ามก็ต้องฟังนะครับแล้วของกินมีห้ามอะไรไหมฮะของกินก็คือก็ไม่ได้ห้ามอะไรมากมายทั่วไปครับก็คือแบบกดข้อห้าม
ห้ามกินของงานศพอะไรพวกนี้ฟักแฟงแตงน้ำเต้าอะไรพวกนี้แล้วก็สะพานหัวเดียวอะไรพวกนี้แต่ทุกวันนี้คือสะพานมันสะพานหัวเดียวเนี่ยคือมันก็จะเป็นแม่น้ำใช่ไหมจะเป็นเขาเรียกสะพานหัวเดียวแล้วก็พวกตามสะพานลอยเดี๋ยวนี้เวลาเรามันก็มีเคล็ดลับนะจากอาจารย์ท่านก็สอนเวลาขี่ไปถ้าเจอคนแบบบนสะพานลอยก้ามือคุมหัวไว้อะไรประมาณนี้มีพระคาถาอีธงอีธงแต่อีธงไม่ทันอะดิมันปั๊บเดียวนะใช่ก็อย่างพวกผมขับรถก็ไม่ได้ทันสังเกตเราเหยียบไปข้างในเอาตาแล้วรอดครับผมอ๋อต้องใช้มือปิดแต่อาจารย์พระก็จะสอนไว้ว่าถ้าเราคิดว่าใจเราขังมันก็จะขังตลอดไปแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขังก็จะไม่ขังตลอดไปคือท่านก็จะสอนว่าคือแบบวาจาท่านคือศักดิ์สิทธิ์นะคือก่อนที่ท่านจะละคือจะเสียชีวิตเนี่ยคือถึงแก่กรรมเนี่ยคือท่านจะบอกตลอดเลยบอกว่าท่านเนี่ยเกิดวันอังคารจะไปวันอังคารเตรียมข้าวของเอาไว้ให้เลยทุกอย่างฮะคือจะท่านพูดนี้เลยแล้วท่านก็คือไปวันอังคารจริงๆแล้วตอนที่สมัยผมยังมีโอกาสที่ได้ดูแลท่านตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ย คือท่านนอนอยู่คือป่วยมากแล้วเมื่อปีห้าปลายปี56เนี่ยคือท่านไม่ไหวแล้วมากแล้วไม่กี่ปีเรานี้เองเนาะใช่ครับปูเนี่ยบางท่านผมว่าเสียดายผมยังเสียดายเลยผมก็เสียดายไงก็ยังไม่มีโอกาสคือไม่คือท่านไม่ไหวแล้วคือท่านก็เลยบอกว่าคืออยู่ท่านก็ลุกมาอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเอาเข็มมาให้กูเอาเข็มมาให้กูจะลาครูอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจารย์เป้งก็คือเป็นคนทำพิธีให้กับพ่อท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านได้ประมาณสักสองสามวันแล้วก็คือท่านก็ไปวันอังคารพอดีที่ท่านบอกท่านมีญาณอย่างรู้แล้วคือลึกๆแล้วคือท่านในใจผมนะคือท่านที่หนึ่งอยู่แล้วทุกวันนี้ที่ผมมีอยู่ได้ในตัวผมเองนะเพราะบารมีท่านนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะกว่าจะเบียดเสียดเกจิขึ้นมาเป็นคารวาสนี่คือไม่ง่ายนะสมัยนั้นมันยากนะรายการเราเนี่ยรายการเราเนี่ยมีหลายคนถามว่าทำไมพี่เปลี่ยนแนวหรออย่างผมเนี่ยผมสายพระทุกคนสายพระเกจิขนาดจันทร์อยู่แล้วพอช่วงหลังก็ผมมาจัดรายการนี้ผมบอกผมได้ความรู้เยอะนะได้ความรู้ยิ่งกว่าจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนแนวท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยแนวศรัทธาของเราเนี่ยก็คือทุกแนวอ่ะพอดีนะฮะคือแนวไม่ว่าจะเป็นคารวาสจะเป็นเกจิใครก็แล้วแต่พอดีช่วงนี้เราได้เปิดตัวคารวาสเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยเราก็เรียกเหมือนตีซ้ำอ่ะใช่ตุ้มเลยนะฮะเราจะมีสายสักสายคารวาสเนี่ยมากันแบบเต็มเพราะจริงถามว่าทำไมนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งท่านผู้ชมเวลาคุยเรื่องสายคารวาสเนี่ยหลากหลายผมมีความสุขนะเวลาคุยไม่มีข้อจำกัดเนี่ยบางทีบางทีแต่จริงๆแล้วมันคุยจริงๆแล้วคือมันคุยคารวาสคือมันจะไปได้หลากหลายแล้วคือหลายแนวฮะมีทั้งทางนู้นทางนี้แล้วหลายอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจำกัดครับผมนะฮะอย่างจริงๆสายพระเนี่ยบางอย่างแต่ถ้าหากว่าผมแบบว่าพูดแบบถ้าหากว่าพูดกันลึกๆเลยเนี่ยผมก็มั่นใจว่าคารวาสเนี่ยคือมันเป็นที่ยอมรับเนี่ยคือยากกว่าจะเบียดเสียดพระเกจิขึ้นมาแล้วมีรายงานการประกวดอะไรพวกนี้เป็นแบบว่าวัตถุมงคลอะไรพวกนี้คือไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วอันนี้คือมันเป็นมาตรฐานแล้วคือความชัดเจนนะแสดงจุดยืนก็ยอมรับครับผมก็ยอมรับครับผมเนี่ยมีคุณเฮงๆนะฮะพี่เล่าตอนโดนรุมแทงด้วยมีดปลายแหลมหน้าสำโรงที่มีเรื่องหน่อยครับตอนนั้นไปจีบสาวแข่งหรือไงฮะโดนไม่ได้จีบสาวแล้วครับก็คือไปโรงเรียนเนี่ยแล้วก็คือเหมือนกับแบบโดนเรียนแล้วเมาอะไรพวกนี้ฮะโดนเรียนแล้วเมาอะไรพวกนี้ไปส่งสาวอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือคู่อริเนี่ยคือเราก็พูดง่ายว่าเราไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็คือแบบมันก็เห็นหน้าเราอยู่นะครับคือเราก็ดอกแรกแล้วเราไม่รู้ว่ามากันกี่คนมันนั้นเมาพอดีก็แพทเหมือนกันอะไรกำลังเดินกลับบ้านเงี้ยอยู่ๆพวกก็ล็อกคอกระโดดเสียบข้างหลังเสียบข้างหลังเลยอะไรแล้วเป็นไงบ้างพี่ก็ไม่ได้มีอะไรก็แบบเสียบก็นึกว่าเข้าไงแล้วตำรวจมาพอดีก็เลยวิ่งหนีไปอะไรเงี้ยก็บารมีพ่อพัดก็บารมีอาจารย์พัดเนี่ยตอนที่ผมโดนยิงครั้งแรกผมมีรอยสักอาจารย์พัดยังไงอาจารย์พัดก็คุ้มครองผมตลอดชีวิตโอ้โหสาธุเลยครับเห็นไหมเขาคือจริงๆเราเป็นลูกศิษย์ผมนึกว่าพอโดนแทงปัดไม่ใช่ครับไม่ใช่คือมันจะจุกครับเวลาโดนแทงผมเมื่อก่อนผมไม่ได้ล่ำขนาดนี้คือผมเอวแค่28แล้วเวลาโดนแทงคือมันแทงเข้านี่ใช่ไหมฮะคือแทงเข้ามาเสื้อตัวนั้นมาสมัยก่อนนะคือผมยังเก็บไว้อยู่เลยแต่ตอนนี้คือพ่อผมบอกว่าอย่าไปเก็บไว้เลยเวลาเราโดนแทงแล้วคือให้ทิ้งไปเลยครับถ้ายังอยู่ก็โอ้โห20 ปีครับก็คือก็เลยทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่โดนแทงเข้านี่ก็คือแบบว่าเราแทงเสร็จเราก็ล้มแล้วก็เมาด้วยแล้วตำรวจมาพอดีตรงป้อมพอดีอะไรพวกนี้ลุมแทงอะไรพวกนี้ครับผมครับผมแสดงว่าไม่เล่มเดียวครับผมครับเป็นว่าอย่างนี้ด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะเราฝากเราไม่ต้องฝากเลยฮะเพราะสำนักนี้เขาที่สุดอยู่แล้วนะฮะมาขี้กันด้วยนะครับเป็นสำนักตัวทองผมบอกว่าเป็นที่สุดเลยนะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยอยากที่จะไปกราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์อยากที่จะไปให้กับอาจารย์เป้งนะฮะสักยันหรือลูกศิษย์ลูกหาของพ่อพัดนะฮะก็สามารถไปได้นะฮะแล้วก็สำนักเปิดทุกวันนะฮะตีว่าไปสักหลังเที่ยงกินข้าวอิ่มให้สบายไปก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็
วันพระหยุด1วันครับผมแล้วติดตามตอนนี้ติดตามได้ทางแฟนเพจใช่ไหมครับแฟนเพจอะไรครับสิทธิพ่อพัดโต๊ะทองครับสิทธิพ่อพัดโต๊ะทองนะครับเพราะว่าจริงๆบอกว่าหลายๆคนก็มาถามในแฟนเพจเราเยอะนะเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะเราก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเรียนเชิญทุกท่านให้ไปสัมผัสจริงๆสัมผัสจับต้องได้คือทุกคนที่มาเนี่ยคือก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับแต่เรื่องที่แบบว่าคือปฏิหาริย์อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแต่ละบุคคลเพราะความศรัทธาของคนมันไม่เท่ากันมันคือปัจจัยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะศรัทธาแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็เราต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องให้ดีด้วยท่านผู้ชมนะฮะคุณทำดีรับรองครับความดีคุ้มครองคุณแน่นอนวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนนะพุธหน้านะฮะผมบอกได้เลยว่าไม่จบอีกครับพุธหน้ายังมีทีเด็ดอีกนะครับสำหรับวันนี้นะฮะศรัทธาคงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน